ตอนนี้อยู่ YouTube นะครับเฟซใครจะดูเฟซก็ดูไปใครจะดู YouTube ขนาดนี้ก็ดูไปไปว่าละ2ออก2ระบบนะครับมาถึงนาทีนี้บ้านดาวดอททีวีลุงออกสุขภาพก็ออกกันอยู่2ระบบนะฮะสดๆนะครับมี YouTube กับเฟซไลฟ์เนี่ยครับถ้าหากว่าเฟซไลฟ์มันไม่นิ่งเปลี่ยนมายัง YouTube อย่างเงี้ยโอเคนะถ้า YouTube ไม่เอาไหนก็ไปเฟซเนี่ยต้องสับหลีกให้เป็นนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอจะครบครับไม่งั้นแล้วมันก็จะเสียจังหวะจากคนไปนะครับอ่ะสืบเนื่องมาจากนู่นกลิ่นไอของออสเตรเลียอยู่ที่นู่นก็ทำรายการตอน5ทุ่มมันตรงกับกรุงเทพประเทศไทยเนี่ยมัน2ทุ่มก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าหากว่าไปทำแค่ตีหนึ่งถึงตีสองไอ้2ทุ่มมันก็หายไปก็เลยมานึกว่าเอ๊ะงั้นคนที่อยู่2ทุ่มที่เคยติดตามมาเกือบเดือนเต็มๆนี่แหละครับจะไว้ที่ไหนเนี่ยนี่คือความเป็นห่วงบรรยายฮะงั้นก็หารือกันคณะทำงานเรานะตกลงใจอ่ะงั้นก็2ทุ่มโดยประมาณก็แล้วกันเนาะก็มาเจอกันโอเคนะพอเข้าใจในพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็น2ทุ่มอีกแหละมารือนี้ก็เป็น2ทุ่มอีกแหละส่วนที่หนึ่งล่ะก็ยังคงอยู่ที่หนึ่งเหมือนเดิมก่อนระยะนี้ก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะแล้วที่หนึ่งโอกาสเปลี่ยนเยอะนะเปอร์เซ็นต์สูงนะครับบอกทราบไว้ที่หนึ่งนะ ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจะมาเน้นหนักอยู่สอง YouTube กับ Face นะจะมาเน้นหนักตรงนี้เพราะฉะนั้นขอได้โปรดเข้าใจให้ตรงกันเพื่อที่จะปรับให้มีอะไรล่ะ1ใช้เทคโนโลยีให้เป็นไอ้มือถือมือถอยเนี่ยครับพัฒนาการหน่อยครับสำหรับบอกต่อๆกันไปด้วยก็แล้วกันวันนี้แนวโน้มจะมาเป็น2ทุ่ม3ทุ่มเนี่ยค่อนข้างจะเปอร์เซ็นต์สูงแล้วนะครับเกินกว่า 50% ก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะให้เข้าใจในกรอบนี้ก่อนนะครับส่วนที่จะปลดระวังตีหนึ่งจริงๆเนี่ยก็จะแจ้งเพื่อทราบก็ในรายการตีหนึ่งนู่นแหละนี่เป็นต้นนะครับระยะนี้ก็จะพยายามจะรักษา2ทุ่ม2ทุ่มเสร็จนิดหน่อยบวกลบ 2-3-4-5 นาทีบริหารจัดการเวลาได้ทันถูกต้องตรงจริงแล้วก็จะฟิกเวลากันแหละผมเองก็บอกตามตรงนะว่าก็ต้องปรับไปอยู่ไหนมันต้องปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์ก็กับเหตุการณ์ให้มันทันสมัยใหม่เสมออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับก็เชื่อว่าเวลานี้เป็นเวลาที่2ทุ่มคนกลับบ้านกลับช่องกันแล้วคงอยู่บ้านอยู่ช่องกันตามสมควรแก่กรณีแล้วล่ะหรือถ้าหากว่ายังอยู่ในหลังพวงมาลัยอยู่นะก็น่าจะฟังไปด้วยดูไปด้วยขับไปด้วยขี่ไปด้วย มันได้หลายมิติครับมือถือมือถอยมันก็ใช้ประโยชน์ในตรงเนี้ยครับก็ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ถ้าคิดว่าลุงงอกพอที่พึ่งอาศัยพึ่งพาอาศัยในเรื่องใดๆได้ประมาณนั้นแหละเมื่อวินิจฉัยแล้วว่าลุงออกพอที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรคู่เอาเลยคู่บ้านคู่เมืองดีไหมเกินไว้ป่ะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านคู่เมืองเกินไว้หรือเปล่าเนี่ยประเมินตัวผิดไปหรือเปล่าเกินจริงไปหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องใครครวญเหมือนกันก็ลุงออกก็ต้องรู้ศักยะส่วนตัวอยู่หรอกรู้ศักยภาพส่วนตัวยุโรปยุโรปแค่นั้นเองนะก็พยายามเตือนอยู่แล้วว่าหลงอะไรหลงได้แต่อย่าหลงตัวเองมันยุ่งลืมอะไรก็ได้ลืมได้แต่อย่าลืมตัวเองเราคือใครก็มาเป้าหมายก็คือเราคือใครนั่นแหละใช่ไหมครับพอเวลามาถึงคำว่าเราคือใครมันก็ถอยหลังมาเอ้ยลูกใครวะเนี่ยหลานใครวะเนี่ยทำอะไรอยู่เนี่ยประกอบอาชีพอะไรอยู่อย่างเงี้ยทำอะไรกินกันทุกวีทุกวันเนี่ยเราคือใคร
ประกอบอาชีพอะไรอยู่เวลานี้เห็นไหมอาชีพที่ประกอบนั้นมันคงไหมเริ่มต้นยังไงอย่างเงี้ยก็ต้องมีแนวคิดต่อไปอะไรทำนองนั้นมันจึงจะเริ่มต้นได้อย่าลืมนะฮะเน้นหนักเรื่องของอาชีพนะครับเอาล่ะแน่นอนบุคลากรที่จะมาประกอบอาชีพได้มันคงถาวรมันก็ต้องมีความแข็งแรงใช่ไหมครับไม่มีความแข็งแรงมันทำอะไรยังไงได้เดิน3 9 5 9ก็เหนื่อยหอบแล้วไม่ไหวหรอกครับใช่ไหมครับมันก็ต่อแต้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้มันต่อแต้ไม่ได้แล้วล่ะครับมันต้องคึกคักพอสมควรปรับให้ทำกับสถานการณ์นะเหตุการณ์บ้านเมืองก็คือเรื่องของเมืองบ้านเมืองแต่เราก็อย่าไปลืมว่าต้องสนใจฝ่ายหน่อยนะสนใจฝ่ายรู้หน่อยเกาะติดหน่อยนิดหน่อยก็พอแล้วส่วนผมก็เกาะติดอยู่แล้วล่ะแต่ไม่นำมาพูดจาผ่านรายการนี้ก็เท่านั้นเองครับใช่นะทั้งทางกระแสโลกใช่ไหมในทางด้านวิทยาศาสตร์อีกในพุทธศาสนาไปไงแบบไหนเนี่ยใช่ไหมมันต้องหลายด้านหลายมุมมองหลายมิติเพราะว่าในบ้านเราทีวีมันก็มีอะไรมีพาร์ทให้ดูอยู่แล้ว1ธรรมชาติใช่ไหมเรื่องธรรมชาติ2ศาสนาใช่ไหมครับใช่ไหมวงเล็บพุทธใช่ไหมใช่นะไม่ใช่ศาสนาเปรียบเทียบผมไม่อธิบายเชิงเปรียบเทียบไปแล้วครับเพราะมันเจนความต่างเพราะฉะนั้นความต่างมันก็รับมันก็เบรกกันใช่ไหมครับเรื่องศาสนาผมก็บอกว่าทุกศาสนามันมาจากจุดเดียวกันก็จบแต่ตรงนั้นนะครับใช่ไหมครับทุกศาสนาก็ไปหาที่เดียวกันก็แค่นั้นเองแต่วิธีการเนี่ยมันจะต่างกันก็แต่ละบุคคลเป็นปัจเจกบุคคลไปมันถ้าหากก็แบ่งแยกศาสนาตีกันทะเลาะกันทั้งปีโอ้ยไปแบ่งครับนะอย่าไปแบ่งเดียวกันนั่นแหละ
เป็นการอาศัยและใจเด็ดขาดเอาสิพอไหมภายใต้หัวข้อภาษาอังกฤษ well well W-E-L นะครับ well ตัวเนี้ย being ภายใต้หัวข้อภาษาอังกฤษตรงนี้มันยังมีคำนะ super being เห็นไหมใช่นะตัดไปก่อน super being นี่มันทีหลัง super being นี่มันน่าจะอะไรล่ะเฉพาะตัวหรือเปล่าอะไรทั้งนั้นนะครับนะนะฮะอ้าวนี่ก็โทรศัพท์เข้ามาแล้วแบตเตอรี่จะหมดแล้วเนี่ยนั่นแหละ พอไหวไหมอ้าวกลับมาถึงกายอาสากายมันน่าจะเป็นกายอาสามากกว่านะที่มันจับต้องได้คือร่างกายเนี่ยอาสาแบกดินแบกหินนะอาสาสมัครใจเห็นไหมอาสาสมัครใช่นะอาสาสมัครตัวนี้มันต้องเกิดขึ้นจากตัวเราแท้ๆมันต้องจะอาสานู่นนี่นั่นได้นะมันไม่ใช่ถูกสั่งมาเฮ้ยไปอาสาทำนู่นนั่นนะอันนั้นถูกสั่งมางี้มันไม่ใช่ครับไม่ใช่ในกรอบนั้นอันนั้นมันเรื่องของอำนาจสั่งการในระบบราชการและก็ว่ากันไปเห็นไหมครับใช่นะอย่างนั้นถือว่าเป็นคำสั่งแต่ถ้ากายอาสาเนี่ยไม่ใช่เลยนึกอะไรล่ะบ้านใกล้เรือนเคียงเขาเกิดนู่นนี่นั่นยกของหนักของเบาเนี่ยเรามีเรี่ยวแรงเห็นบ้านใกล้เดินเคียงเขากำลังหุยเลยหุยหุยเลยอึ๊ดแล้วก็เสนอตัวไปพี่พระนะผมช่วยคนไหมผมขอช่วยคนได้ไหมขอช่วยเลยแล้วครับเนี่ยแบกหามนู่นนี่นั่นแล้วใครก็จะปฏิเสธทีเนี้ยใช่ไหมฮะแม้ทั้งคนที่เป็นศัตรูกันมาก่อนนะใช่ไหมฮะศัตรูทางด้านความคิดศัตรูทางด้านไหนก็สุดแต่เธอคือว่ามีอคติต่อกันมานานนักหนาแล้วเนี่ยพอเวลาเห็นเขาเกิดอะไรล่ะมันจะมีสภาวะหนึ่งมนุษย์แต่ต้องพึ่งพาสายพูดมันอยู่คนเดียวไม่ได้เราเห็นจนก็วิ่งเข้าไปถึงแม้ทะเลาะกันมาสามชั่วโคตรแล้วใช่ไหมครับแล้วก็พุ่งตรงเข้าไปพี่นะอาป้าช่วยยกนะจะช่วยสักหนึ่งแรงถ้าใครเขาจะปฏิเสธเช่นไฟจะไหม้บ้านช่วยดับเนี่ยใช่ไหมฮะช่วยขนของออกให้ใครเขาจะปฏิเสธแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะเอาคนที่เคยเป็นศัตรูกันสามชั่วโคตรถูกสอนกันมาเนี่ยนะครับสุภาษิตจีนเหรอใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรก็จำไม่ได้แล้วอะไรนะก็มีสุภาษิตอะไรต่างอย่าไปเท้าความกันเอามาของใหม่ดีกว่าง่ายดีบ้านใกล้เรือนเคียงเราเห็นอยู่แล้วมีคนเดือดร้อนกลางดึกดื่นมีคนไม่สบายพาไปโรงพยาบาลโรงหมอหรือไปช่วยรักษามีพาหนะขับรถได้เนี่ยแค่ก็กายอาสาก็ไปแล้วแล้วได้ความเนี่ยด้วยใจที่พัฒนาแน่นอนครับใจมันต้องอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับใจมันขุ่นมัวมาสามชั่วโคตรแล้วเห็นไหมครับเราก็พัฒนาใจกันขึ้นมาใหม่โมดิฟายใจได้ไหมโมดิฟายพูดก็ว่าเป็นคนเครื่องยนต์รถยนต์ต้องโมดิฟายนู่นนี่นั่นเนี่ยโมดิฟายใจก็คือปรับความรู้สึกความนึกคิดกันใหม่ให้มันทันสมัยใหม่เสมอโดยตั้งเป้าไว้ว่าเฮ้ยหนึ่งเราอยู่คนเดียวไม่ได้ส่วนเขาข้างบ้านเข
าคงไม่คิดเหมือนเราหรอกแต่เวลาเขาอยู่คนเดียวเกิดมีเหตุร้ายขึ้นมาเห็นไหมเป็นเราเราก็ต้องหาวิธีเรียกร้องขอความช่วยเหลือเป็นเราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีอคติกับเพื่อนบ้านขอความช่วยเหลือเขาจะมาเลยแต่เราเองนะครับเมื่อพัฒนาใจแล้วไม่ต้องให้ขอความช่วยเหลือไม่ต้องให้เขามาขอความช่วยเหลือเราวิ่งไปเลยพี่ผมมีแรงงานสามคนนั่งอยู่นี่ไปไหมเอาไหมรวยไหมเท่านั้นมันก็ได้เป็นมิตรกันแล้วผัดโถเอ้ยอะไรกันนักกันหนามนุษย์เนี่ยใช่ไหมครับใช่นะผมว่างั้นนะเนี่ยที่บอกว่าพัฒนาใจต้องได้รับการพัฒนายกระดับใจให้สูงขึ้นมาแค่นี้เองถามว่าเสียหายไหมโถมีแต่ได้กับได้เพราะฉะนั้นจะมีอคติไปทำไมมันผ่านกันมาไม่รู้กี่ปีกี่รุ่นกี่โคตรแล้วนี่ดีกว่าใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือเปล่าเนี่ยปรับขึ้นมาหน่อยเดียวเพราะมีแต่ได้กับได้ผมว่ากันนะลองทำดูครับก็น่าเห็นใจนะเพราะบางทีมันโอ้โหอคติคนหนึ่งใจนี่มันถอนย่ามกันนะเอาหน้าไม่มีอะไรดีไปกว่าที่กำลังพูดถึงเนี่ยใดๆก็ตามดีนะก็แต่ว่ากะทิเขาที่เราใช่ไหมครับเมื่อเวลาช่วยเขาแล้วต่อไปเขาไม่มีน้ำใจช่วยมาก็ไม่ว่าร้ายกันเพราะว่าเราช่วยโดยที่ใจอาสาด้วยปัญญาที่เราคิดว่าสรุปว่าเฮ้ยมันต้องดีกว่าหน้าเนี่ยปัญญาเราใช่ไหมพอเวลาเราเกิดอะไรขึ้นเขาไม่มาช่วยก็ไม่เป็นไรแล้วก็ฝึกตัวเองเนี่ยพึ่งตัวเองให้ได้ทีนี้นะครับใช่ไหมล่ะเนี่ยที่บอกว่าอัตติหิอัตโนโถก็จะเกิดขึ้นในวาระในภาวะเช่นนี้เอาไว้ใช้ในทุกๆกิจการกิจกรรมหรือใครอย่าว่าผมว่างั้นจริงเนี่ยลองปรับใหม่ครับนี่มันศตวรรษ21แล้วนะถ้าโมจะคิดทะเลาะกันบ่อแว้งมาทำไมแล้วแชร์ก็ไม่อยู่เลยยิ่งเนี่ยสมมติว่าบ้านใครบ้านเรามีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมล่ะเราใช้คนเดียวบอกเพื่อนบ้านเนี่ยมาเนี่ยให้โค้ดให้อะไรล่ะให้รหัสเลยใช้ด้วยการเป็นอะไรไปแล้วส่วนเขาจะมาแชร์ค่าใช้จ่ายหรือไม่แชร์ก็เราก็ไม่ว่าแต่ก็แชร์มาได้ก็โอเคเนี่ยก็ทิ้งไปแค่นั้นเองมันจะมากวนอะไรก็นักกันหนาใช่ไหมอินเทอร์เน็ตมันใช้คนเดียวไม่คุ้มนะผมว่าในหนึ่งเครื่องนี้ฮะมันใช้สองคนสามคนก็ยังได้นะอินเทอร์เน็ตผมว่างั้นนะที่มีแล้วตรงไรเตอร์ที่เขาพูดถึงกันไวฟงไวไฟนี่แหละใช่ไหมก็เผื่อแผ่ไปสักหน่อยคนไหนมีก็เผื่อไปสิคนไหนไม่ครับก็ทันสมัยหน่อยสมัยเสมอหน่อยประมาณนั้นจะไปกักไว้ทำไมคือโดนจิ๊บผมไม่เคยคิดกักอะไรอย่างเงี้ยมีปัญญาใช้ไปนะโดยที่นี่เนี่ยใช่ไหมครับ นี่ยังจะหาวิธีเพิ่มความเร็วมันจัดจ้านอย่างเงี้ยแต่ยอมรับว่าค่าใช้จ่ายมันสูงนะสูงก็สูงก็แข่งนั่นเองรับได้ก็รับไปรับไม่ได้ก็ไม่ว่าเลยไม่มีเงินจ่ายเขาก็ตัดเขาเองนะไปเป็นต้นผมก็คิดว่าผมนี้เวลาผมคิดก็เผื่อแผ่แบ่งมาให้คนอื่นเขาหน่อยก็เท่านั้นเองก็จบก็โทษเฮ้ยอะไรกันนะกันหนาเนี่ยนะเอาจะน่ามีจะได้ก็ได้แล้วกันกายอาสาพอได้นะก็หวังว่าคงต่อไปคงต้องใช้คำว่ากายอาสากายอาสาต่อไปนะใจพัฒนาโอเคไหมพัฒนาใจให้มันสูงขึ้นให้มันมีลักษณะรู้สึกเมตตาสงสารเผื่อแผ่แบ่งปันใจมันต้องไปก่อนนะครับแล้วกายมันจะตามไปเนี่ยกายหมดเสร็จแล้วก็ทำแล้วก็ทำกายด้วยใจมันก็พันกันเรียกว่าโยนิโสมนสิการนะครับร่างกายแข็งแรงแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นมาหมัวอ่อนแอทำไมล่ะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดที่กำลังพูดถึงเนี่ยลองดูสิครับใช่ไหมฮะอะไรทำนองนั้นนะนี่เนี่ยบอกว่าให้มันเป็นประโยชน์ตัวเองก็ฝึกตัวเองให้มันได้โดยการประกอบสมาชีพชอบใช่ไหมครับจากตัวเองพึ่งตัวเองให้ได้โดยการประกอบสมาชีพชอบซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็อยู่ในกฎนี้นะครับมีอยู่ในกติกาพวกนี้แหละครับ
ช่เนาะก็เท่านั้นไม่พี่ก็นะไม่ต้องยุ่งยากแต่ประการใดเลยผมว่าเอานะเนี่ยพอเวลามีหลักการคิดวิธีคิดเช่นนี้มันก็พัฒนาต่อไปไปยังลูกหลานเหลนหลนต่อไปนะครับจะสอนเผื่อแผ่แบ่งปันไม่ใช่ครับเป็นไรไปแล้วพละกำลังร่างกายเรามันเกิดเป็นอัตโนมัตินะขอให้กินอิ่มแล้วไปช่วยเขาอย่างน้อยสุดได้กินน้ำแก้วเขาให้มากินไม่กินก็เอาบ้านเราเอาของบ้านเราไปใช้เป็นไรไปแล้วอยู่บ้านเราก็กินอยู่แล้วใช่ไหมฮะเราออกแรงไปโอ้ได้ทั้งขึ้นทั้งร่องเลยเลยโอเคนะลองใช้หลักนี้ลองนี่เอาจริงไอ้ที่นั่งพูดนี่ทำมั้งหรือเปล่าเนี่ยที่ว่าเนี่ยโอ้ยไม่ทำจะพูดทำไมแล้วก็ทำมาทั้งนั้นแหละที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับยังไงก็ตามยืนสังเกตผมไม่ดีผมไม่เคยหูไปนาไปตาเอาตาไปได้หรอกไปไหนๆจริงนะอะไรก็ได้นะมันได้ทั้งนั้นแหละไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยก็เราท่องเราได้อย่างมีความสุขด้วยไอ้นี่ต้องอะไร นะๆๆอ้าวเอานะโอ้โอ้เอาเข้าใจเข้าใจเข้าใจเรื่องอะไรก็พยายามจะปรับนู่นนี่นั่นให้มันคงที่ให้มันไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นภาพทำไมครับนะฮะภาพแสงเสียงแสงเรื่องทีวีเนี่ยมันไปทั้งเสียงไปทั้งแสงนี่ครับโอเคนะพอเข้าใจเรื่องนี้มันก็จะง่ายขึ้นหาวิธีปรับกันให้มันทันกันก็แค่นั้นทุกอย่างต้องเรียนรู้ทั้งนั้นพี่เอ้ยผมว่างั้นโอเคขอบคุณชาญคุณผมแจ้งมารับทราบตามนี้ครับกำแพงเพชรเมื่อคืนฝนตกมากแหม วันนี้นั่งก้าวเล่นทั้ง3รอบเนี่ยนะวันเนี้ยนั่งก้าวเนี่ย3รอบนะ จะบอกให้ทราบเราถีกระเทมาเบอร์เย็นฉับเขาบอกว่าหน้าหนาวแย่มีฝนตกว่าเราเรื่องหรือเปล่าวันเนี้ยอุตุนะอุตุผิดอีละมั้งก็บอกมั้งแต่หนาวจะเข้ามั้งแต่วันที่15ตุลาไม่ใช่หรือนี่มัน15พฤศจิกาเข้าไปแล้วยังมีฝนอยู่อุตุผิดหรือถูกวะเนี่ยว้าเนี่ยเห็นไหมครับโอ้ยพูดยังไงไปกักเนี่ยจริงมันกักไม่ให้ลมพัดพอนี่นะจริงๆแล้วถอยลงไปยังอุตุชนิดหนึ่งเถอะไหนๆก็นิดหน่อยนะอย่าว่าแขวะนะ ผมไม่แน่ใจไม่รู้เขาวัดยังไงว่าจะมีไฟหมดผมว่าเขาจะรู้แต่ข้างบนนั่นเองลมมาดาวเทียมครับดาวเทียมนะครับเลยแต่เขาจะไม่รู้แนวราบแนวราบเนี่ยคือ ถ้าหากว่าเรามองแบบแบดเบิร์ดแองเกิลเนี่ยนะมันจะมองเห็นแล้วพื้นที่แบบอย่างเช่นเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินปุ๊บเนี่ยมองมาโอ้โหเมฆเต็มไปหมดมองหาพื้นดินไม่เจอเลยเราก็รู้ว่าโอ้คลื่นที่มันคุมไปหมดแล้วแค่นี้มันก็บอกได้แล้วว่าฝนมันจะตกเห็นไหมมากหรือน้อยและที่ใดตรงนั้นต่างหากเขารู้ได้ไงทางออสเตรเลียเขาได้ไงผมก็เดาความคิดของเขานั่นแหละครับเพราะเชื่อมั่นว่าเขาจะมีวิธีการตรวจวัดทั้งแนวดิ่งข้างบนเบิร์ดแองเกิลดาวเทียมมันสบายแล้วตรงนี้โอเคไหมแล้วก็เมฆเวลามันเคลื่อนที่อะไรต่างๆนะก็รู้ความเร็วของลมเขาก็มีอยู่แล้วมันก็บอกได้แต่จะตกตรงไหนทีนี้นั่นแหละครับผมว่านะเราต้องมาวัดแนวราบแนวนอนหรือความหนาของเมฆเองเนี่ยความหนาเห็นไหมครับเห็นไหมความหนาของเมฆแปลว่ามันต้องวัดแนวนอนออกมาเงี้ยมันถึงจะรู้ว่าแนวความหนาโอเคไหมถ้าหากว่าวัดแค่แนวตั้งเนี่ยมันโดยแค่พื้นที่เห็นไหมเอาแนวหนาด้วยมันบอกปริมาตรด้วยเสร็จสรรพโอเคไหมครับเขาจึงกำหนดพื้นที่ได้บ้านเรามีวิธีนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบมันถึงไม่แม่นเห็นไหมครับมันนึกไม่แม่นเพราะไม่แม่นแล้วมันเกิดขึ้นที่นี่เ
ก็ชาวไร่ชาวนาเขาพึ่งอยู่วันนึงบอกว่าอ้าวฝนจะตกก็ไม่ต้องซักผ้ากันอย่างนี้ใช่ป่ะไอ้พวกนี้จะแดดดอดไอ้จะดอดไอ้จะแดดร้อนฝนเทใช่มั้ยนี่เห็นไหมครับเอาไงกันเนี่ยเห็นไหมครับอย่างนี้มันพูดต่อไปมันก็ก่อนล่าไว้ฐานนี้เข้าใจก็แค่นั้นก็จบข่าวเห็นไหมครับไปต่อก็ชนกำแพงนี่เนี่ยแล้วจะไปชนนั้นมันโง่ไปทำไมกำแพง ปะทะแล้วก็ถอยก็จบแล้วเนี่ยแค่นั้นก็พอแล้วโอ้โหนั่นก็ทัศนคติต่างๆก็เพิ่มเติมมาเองสิท่านก็คิดต่อยอดไปสักหน่อยนึงเห็นไหมนี่ปัญญามันแวดแอดวานซ์เข้าไปมันเดาความคิดผมได้มากทีเนี้ยถ้าคนไหนที่มีปัญญาเนี่ยมันก็จะแอดวานซ์ไปล่วงหน้าประโยคต่อไปมันเจออย่างนี้แน่นอนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเรามาสร้างค่านิยมกันพร้อมๆไปกับเทคโนโลยีดีไหมหรือในศตวรรษ21เนี่ยซึ่งผมใช้ว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เพราะฉะนั้นค่านิยมส่วนบุคคลเวลานี้มันน่าจะออกมาเป็นบอกว่ากายอาสาใจพัฒนาด้วยปัญญากำกับเห็นไหมครับเห็นไหมจิตหายไปไหนวะเนี่ยสติหายไปเนี่ยสติปัญญาหายไปไหนวะเนี่ยไม่ได้สนสติเลยเห็นไหมครับไม่ได้พูดถึงสติเลยปัญญากับถามว่ามีจริงไหมล่ะปัญญาเห็นไหมครับถ้าถอยเราไปฮะศีลสมาธิปัญญาเอาเด็กไม่รู้อีกยุคนี้เห็นไหมครับรู้แต่คนหนุ่นนะจะเข้าโรงนู่นนะรุ่นแก่รุ่นเก่ารุ่นเก็บแล้วพัฒนาได้ไหมที่ว่าเนี่ยก็พัฒนาไม่ได้มันหมดวาระพัฒนาแล้ว70อัพเนี่ยต้องยอมรับว่ามันหมดวาระที่พัฒนาแล้วนั่นน่ะก็ต้องยอมรับว่าเออรุ่นใหม่เขาเป็นอย่างนี้นะเนี่ยใช่ไหมครับก็ต้องเปิดใจกว้างให้กับลูกหลานก็เท่านั้นเองนะครับมันถึงจะดำรงตนได้อย่างสันติวิธีสันติวิธีสันติด้วยวิธีคิดนี่แหละโอ้ยใช่ไหมสันติวิธีสันติด้วยวิธีคิดนี่แหละครับใช่ไหมคำว่าคิดคือใจใจก็ต้องพัฒนานะครับพัฒนาขึ้นมาให้มันพัฒนาใจเนี่ยคือยอมรับนั่นเองยอมรับทั้งขาวกับดำใช่ไหมยุคนี้มันหมดยุคที่จะมาพูดเหลืองกับแดงแล้วเห็นไหมครับเหลืองแดงมันเป็นตัวอย่างหนึ่งของสังคมก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงหรือยังเกาะเหลืองแดงกับแดงอยู่นี่มันเป็นดำกับขาวแล้วจ้าเห็นไหมนี่คือหลักการคิดง่ายๆไม่ต้องไปพูดแล้วเหลืองกับแดงมันเป็นการเรียนรู้ที่มันผ่านมาใช่ป่ะต่อไปก็มาเหลืองอะไรขาวกับดำขาวกับดำเนี่ยเป็นเกาะเรื่องธรรมชาติโดยตรงนะครับธรรมชาติส่วนสีเป็นตัวแปรนะครับสีเขียวเหลืองแดงม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงสรุปดำกับขาวไม่มีเลยไหม ทั้งในพื้นฐานจริงๆของมันเกิดโลกเกิดมนุษย์เนี่ยมันมาจากดำกับขาวโทษทีดำกับใสปนกันกลายเป็นดำกับขาวโอเคไหมเนี่ยเห็นไหมดำกับใสบวกกันกลายเป็นดำกับขาวใครคิดได้ยังไงเนี่ยปัญญานะครับที่ว่าเนี่ยใสเหมือนแก้วทาโคลนสวยเลยเนี่ยใสแบบไหนนี่ใสเหมือนแก้วเจรไนเอาไงทีเนี่ยใสเหมือนแก้วทาโคลนเป็นสำนวน
นะก็ใสแบบทึบๆนั่นแหละเอาโคลนมากรบใช่ไหมนะสำนวนนะหรือในหนึ่งก็บอกว่าคมในฝากเห็นไหมฮะใสเหมือนแก้วทาโคลนเห็นไหมแปลว่าคมในฝักหรือในหนึ่งบอกว่าเพชรนั้นย่อมเกิดเพชรนั้นย่อมเกิดอยู่ในท่ามกลางของความดำมืดเห็นไหมอันหนึ่งก็บอกว่าดอกบัวนั้นย่อมเกิดแต่โคลนเห็นไหมครับนี่ใสเหมือนแก้วทาโคลนใสที่โคลนมันห่อหุ้มไว้ผ้าคีริ้วห่อทองก็ว่าได้ใสเหมือนแก้วทาโคลนเห็นไหมครับเนี่ยใครจะเจาะสำนวนตรงนี้ได้มันต้องเข้าใจเนื้อหาของภาษาเข้าใจความหมายของภาษานะครับมันยิ่งจะตีแตกตรงนี้มาได้เห็นไหมภาษาเนี่ยภาษาต้องยกย่องเรื่องของภาษาในเรื่องไม่มีภาษาคุยกันนะท่านกับผมรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้แม้แต่ไอ้สิ่งนี้มันทำคนเดียวไม่ได้หรอกโอ้ยมีกี่พันคนเนี่ยกว่าจะมาเป็นในมือถือมือถอยหรือเปล่าสาวโรงงานไงโอ้ยใช่ไหมครับใช่ไหมผ่านกี่หมื่นคนเนี่ยกี่แสนคนนะจะมาเป็นมือถือมือถอยให้ซื้อขายกันก็ภาษาไม่มีภาษาจะสื่อสารกันได้ยังไงเนี่ยภาษาเนี่ยมันเป็นทั้งใช่ไหมสร้างค่านิยมก็ต้องภาษานะนะฮะศิลปะประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยภาษาเท่านั้นนะครับภาษาเป็นได้ทั้งศิลปะและวัฒนธรรมใช่ไหมยังไม่พอนะฮะยังมีคำว่าเทคโนโลยีต่างหากใช่ไหมเห็นไหมครับภาษาเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องจำแนกนะครับเรื่องของภาษาแล้วก็ใช้ภาษาให้มันพอประมาณผมก็มันศึกษาไม่จบหรอกพวกนี้ครับก็ต่อไปเรื่อยๆแหละเพราะนั้นต้องค่อยๆถามตัวเองแต่ตัวเองก็หนักก็ดีเหมือนกันประมาณนั้นครับนะฮะเรื่องพวกนี้อ้าวหายไปอีกแล้วอ๋อยังไงกันแน่ไม่รู้ไปกดอีท่าไหนไปกันแล้วยอมมือผมเนี่ยมันก็ดิ้นไปเรื่อยนะตาจะดูหน้าใครต่อใครอยู่ในหน้าจอด้วยไม่ใช่หรอกครับขออนุญาตรู้กันหน่อยเอาแชร์ไปเลยไม่ต้องขออนุญาตหรอกดูเข้าไปเลยโยมหลายครั้งนี้ไม่ด่าเมียพ่อใครอยู่แล้วล่ะใช่ไหมครับไม่ให้ร้ายใครอยู่แล้วล่ะครับเป็นที่รู้กันเลยไม่ตำหนิตีติ้งใครอยู่แล้วล่ะครับใช่ไหมล่ะแค่ดูซิดูหน้าตาซิเอาหนึ่งสองเรื่องพวกเสียงหายแล้วต้องรู้แต่ท้ายมาโอเคดูแต่ท้ายๆมานึกจะดูออกก็ล่าสุดไงไอ้ที่บนสุดเนี่ยมันเป็นของเก่าต้องดูท้ายๆขึ้นไปโอเคนครปฐมเจ๋งพัฒนาใจจิตจิตใจเลิกพูดแล้วนะไอ้จิตใจเนี่ยกายใจจิตต้องเอาใจขึ้นก่อนจิตตามมาทีหลังครับกายใจจิตนะทุกวันนี้เนี่ยโอ้จิตใจจิตใจไหมครับอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ใจจิตก็กลับขั้วมันจะเป็นอะไรไปแล้วโถ่กลับข้างก็สองคำเหมือนเดิมนั่นแหละครับกลับข้างอธิบายได้ด้วยแล้วมันสอดคล้องได้ด้วยของจองต่างหากนี่ต้องจำแนวใหม่ปรับภาษาโอเคไหมเช่นคำว่าทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยนะอริยสัจสามสี่ก็เป็นคนเข้าไปพูดเอง
จริงๆ4คือวิธีการนั่นเองครับหนทางหาทางออกแค่นี้ในแต่ละปัญหานะฮะปัญหาใดๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะมักมีองค์8นะอันที่4ข้อที่4คือช่องทางออกเห็นไหมไม่รู้ว่าใครก็ตามที่ผ่านวาระถึงทุกสมุทัยนิโรธได้จริงทางที่4เป็นทางที่สลวยมากครับมีทางออกเสมอถ้าไม่ถึงจุดนั้นก็หาทางออกไม่ได้ก็จนเนี่ยครับวนเนี่ยเรียกว่าทุกขังเนี่ยนะง่ายตายไปใช่ไหมทำไมต้องไปนั่งจำมาไว้เรื่องของสัมมาทิฏฐิพอแล้วจำไว้เลยครับเรื่องของอาชีพเออมีข้อมักมี8ข้ออาชีพสุจริตซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานแค่นี้ทำไปเถอะครับ แน่นอนนะครับการที่จะได้รู้เรื่องของทุกสมุทัยนิโรธมันต้องผ่านสมาธิอยู่นะครับนะมันต้องได้สมาธิมันจึงจะไปถึงนั้นได้นะครับมันถึงได้ฌานได้ญาณไปโน่นพอคนมีสิ่งนี้มันก็ได้ปัญญามาสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์มันต้องมีช่องทางออกเสมอสะเสมอไม่ตันหรอกมีที่ดำดินบินบนหนีเท่านั้นแหละครับโอเคนะพยายามพิจารณากับสิ่งเหล่านี้ครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเออเรามีหลักการคิดมีวิธีคิดมีการสรุปสิ่งที่คิดได้แล้วนั่นคือปัจเจกบุคคลเป็นเกิดเป็นปัจเจกคำว่าปัจเจกแปลว่าเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตัวตนที่เป็นของตัวเองซึ่งพึ่งตัวเองได้ทั้งร่างกายก็แปลว่ารักษาร่างกายตัวเองได้ไม่ต้องให้ใครมารักษาเราหรอกอาบน้ำเราเองใช่ไหมครับใช่นะพึ่งตัวเองได้ใช่ไหมครับร่างกายแข็งแรงจึงจะอาสาทำอะไรกับใครได้เห็นไหมครับก็เป็นที่พึ่งของผู้อื่นก็แปลว่าเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นด้วยเงี้ยใช่นะก็กรอบความคิดง่ายๆไม่มีอะไรมากไปกว่านะครับอย่างที่ผมพูดตรงนี้ใจผมแบกข้าวสารในตอนนี้เหรอก็เกินไปพี่ก็ ใช่ไหมครับมันตุวาระการะเทศะเหมือนกันเฉยจากนี้ไปรายการขณะนี้นะเฉยจากนี้ไปออกไปข้างนอกเนี่ยหาข้าวหาปลากินกันง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำอย่างเงี้ยก็รอ1ต่อถ้าไม่มีอะไรไม่ง่วงก็ดูหนังสือหนังหาต่อแค่นี้เนี่ยให้ผมไปโทรคุยคนนั้นคนนี้เนี่ยผมไม่ทำอยู่แล้วล่ะใช่ไหมครับเนี่ยจริงๆไม่มีเวลาพอโอ้ยโทรคุยนู่นนี่อย่ามาอย่ามาหวังจากไกลสอนนโยมไม่มีทางหรอกให้รู้ผมไม่เอาเวลาพวกนั้นไปใช้อย่างนั้นหรอกเออใครโทรมาดูก่อนที่หน้าตาไง เบอร์คุ้นหรือเปล่าไม่คุ้นโอ้ยแหมอะไรทำนองนี้นะครับก็แจ้งเพื่อทราบแค่นั้นเองโอเคคุณเคนหรือคุณเคียนเนี่ย KEAN อ่านออกเสียงไงวะเนี่ยเคียนเอาเคียนก็เคียนวะเขียนเขียนสาธุรายการโอเคมีความสุขก็ดีเหมือนกันเนี่ยไอ้ความสุขมันคืออะไรล่ะเพลินเพลินเจริญใจใช่ไหมไปดูดนตรีโยกซ้ายโยกขวามีความสุขใช่ไหมนั่นน่ะโศกแต่มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอะไรดีเนี่ยเพื่อนภายใต้เงื่อนไขก็มีเงื่อนไขนิดนึงเท่านั้นแหละครับโอเคนะสุขจริงต้องไม่มีเงื่อนไขนะครับจำหน่อยนะไม่มีแปลว่าอิสรภาพสุขจริงมันต้องมีความเป็นอิสระนั่นคือสุขจริงในกรอบของโลกเราธรรมดาเนี่ยครับต้องมีอิสรภาพต้องไม่มีไปหน้าพะวงหลังเนี่ยไม่สุขหรอกครับเห็นไหมครับไปหน้าแต่ห่วงหลังเนี่ยอย่างนั้นไม่ใช่สุข
ไปหน้าก็เดินหน้าอยู่ตรงนั้นก็เป็นสิ่งนั้นนั่นนะครับอยู่ที่ไหนก็เป็นสิ่งนั้นเห็นไหมนั่นนะครับเป็นอิสรภาพตรงนั้นนั่นคือสุขจริงในกรอบของโลกที่มันเป็นจริงเข้าไหมมันต้องอย่างนั้นครับว่าสุขในทางโลกมันน่าจะลงตัวในจุดนั้นเองนะครับ มันนึกจะใช่นะครับนครชัยศรีแจ๋วคุณรัตนาเหรอโอเครู้สึกเป็นหน้าใหม่ๆนะคุณรัตนาเนี่ยนะหน้าใหม่บอกหน่อยได้ไหมหน้าใหม่บอกหน่อยได้ไหมติวานนท์เจ๋งเจ๋งก็คือแจ๋วนั่นแหละครับเดียวกันนะฮะเมลซี่ปืดผมก็ไล่ไปเรื่อยผมนะครับปืดโอเคตืดลำพูนเจ๋งโอเคครับทราบตามนี้ชาวนครปฐมมีหลายท่านนะเนี่ยอันดีครับยังไม่ได้พูดคุยกับท่านมหาชัยสุมพลเลยนะครับวันนี้ก็ส่งใครมาวันนี้ชาวเยอรมันนะครับผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับชาวเยอรมันมาหนึ่งคนแล้วก็เนี่ยนะคนเยอรมันวันนี้มาที่นี่นะครับเข้ามาด้วยข้างไก่ข้างไก่ติดโยข้างไก่เสียงดังกึกคอติดเจอลุงหมอก็ให้สบายไม่รู้ชื่ออะไรเพราะวันที่อยู่แล้วคนเยอรมันนะครับมิสเตอร์เนี่ยครับมันจะออกไปรูปแบบนั้นนะครับให้ทราบไว้ก็ชาวต่างประเทศก็จะเข้ามาเรื่อยๆเท่าที่ดูนะก็ต้อนรับขอบสู้หมดแหละเพราะเรื่องสุขภาพมันไม่จำเป็นต้องเลือกเพศไม่ต้องเลือกวัยไม่ต้องเลือกสัญชาติเชื้อชาติและศาสนาในเรื่องสุขภาพโอ้โหมันไปได้ทุกมิติมันถึงได้กว้างขวางไงครับมันถึงได้ไปกันแบบมันไปแล้วยังไม่อยู่จริงๆนะพี่เอ๋ยนะโอเคสรุปอีกทีนึงเรื่องของกายอาสานะครับหวังว่าต้องการอยากจะย้ำเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นมันต้องสร้างบทบาทกันใหม่ค่านิยมถ้าทุกคนมีแนวความคิดอย่างนี้อยู่ในตัวบุคคลมันจะเริ่มมองออกแล้วนี่เหรอกายอาสาเรามีแรงกายพวกหนุ่มพวกสาวไงทุกวันนี้นะฮะพอเวลาเรียนหนังสือในระดับปริญญาตรีเนี่ยออกช่วยงานชนบทอาสาไปช่วยงานไหนๆก็ไปไม่มีเรี่ยวมีแรงเนี่ยนี่คือกรอบพวกนี้นะครับกายอาสาใช่ไหมครับมันไม่ใช่แค่จะมีแค่อะไรกตัญญูกันใช่ไหมมูลที่อะไรปอเต็กตึงนะร่วมกตัญญูทำมาตั้งเยอะแล้วพวกนี้อาสาหนุนนี่นั่นสารพัดโอ้ยช่วยเหลือกันเยอะแยะทำมาหมดแล้วลุงหงอกเนี่ยรู้มาหมดแล้วล่ะผลพาผู้คนทำไม่ใช่เป็นร้อยเป็นพันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีประสบการณ์ตรงจริงๆเดี๋ยวบอกให้กันฟังดีเวลาผมปราบคนนะเวลาผมปราบคนวันหนึ่งอ่ะเล่าให้ฟังกันแบบประสบการณ์ครั้งหนึ่ง ขออนุญาตได้ฟังนะขออนุญาตนะครับมันวันนั้นสถานที่เกิดขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการนะฮะบรรจุคนได้เป็นหลายพันนะอยู่ด้านตรงข้ามกับโรงด้านอยู่ตรงข้ามกับสถานีวิทยุกองบนที่หนึ่งรัฐสภาองค์อยู่ด้านนั้นนะครับเป้เลยก็แล้วกันเอาล่ะความตรงนี้ก็มีว่าวันหนึ่งก็จัดงาน
รับโลกรับโลกในนามกลุ่มแท็กซี่บ้านเราโทษทีกลุ่มแท็กซี่บ้านเราในนามของสมาชิกแจ้งข่าวจากกรรมทางด้านบชน.แล้วก็ทำความดีช่วยตำรวจเป็นอาสาสมัครแจ้งข่าวอาชญากรรมโอเคนะผลงานก็เกิดขึ้นมาเยอะของคนพูดนี้ก็จะให้เราคนที่สมาชิกก็ถือโอกาสเลยประชุมใหญ่แจ้งมาเรียบร้อยเลยว่าประชุมใหญ่ประชุมอะไรกันรู้ไหมก็เรื่องของบุคคลที่มาทำหน้าที่นู่นเนี่ยประมาณสักสิบคนสิบเอ็ดคนมันก็มีหางท้ายห้องครับรู้สึกว่าจะประเภทหัวแข็งคล้ายๆกับถ้าเป็นเชื้อโรคกับแบคทีเรียอยู่ที่ตรงกลางของจุลินทรีย์จุลินทรีย์สัตว์เศรษฐกิจนะจุลินทรีย์ให้รู้ไว้นะครับจุลินทรีย์นี่ครับน้ำหมักน้ำหมักนะครับเศรษฐกิจนะฮะผมเรียกว่าสัตว์พระโพธิสัตว์โอเคนะจุลินทรีย์นี่ครับส่วนแบคทีเรียเนี่ยผมเรียกว่าเนี่ยนะมหาจรอยู่ในท่ามกลางของอะไรล่ะมหาจรก็แล้วกันไอ้ตัวทำร้ายโอเคนะเอาล่ะท้ายห้องก็มีประเภทแบคทีเรียก็แล้วกันโผล่ขึ้นมานู่นเล่นกับผมเล่นจะบอกให้รู้ผมปราบไปง่ายๆนะสักคนมาผมก็ใส่เลยครับไว้ทำไมเชิญขึ้นมาเลยแน่จริงมาทำแทนเขาเงียบพวกติใช่ไหมมิเตติพวกติพวกมีแต่ปากเอาเข้าจริงเนี่ยเงียบหยุดใช่ไหมท้าต้องท้าอย่างนี้ท้าคนมาทำแทนเชิญจะลงจากตรงนี้เออมันตีได้กันนักหนามือไม่พายเท้าจุ่มน้ำทำนองนี้ครับไม่ได้เวลาผมปราบผมปราบมันจริงๆนะใช่ไหมครับมาแล้วก่อนนี้ครับคนตั้งพันกว่าคน1,300ได้มั้งวันนั้นมันจุตั้ง1,300คนสมาชิกเจอกับลุงหงอคราวนู้นนะครับราบพนาศูนย์แค่นี้ประโยคเดียวนั่นก็ไปดีนี่ก็ไปดีจะกวนนะไม่ขุนมาว่านะพวกแบคทีเรียไงพวกตัวทำร้ายเนี่ยครับอยู่ท่ามกลางของจุลินทรีย์จุลินทรีย์ก็ทำดีมาตลอดไม่ที่นี่ก็โผล่ทีเดียวเท่านั้นนะครับมาเลยเชิญมาเลยจะเสียสละให้ผมไม่สนอยู่แล้วเนี่ยชุดท้ายก็หงอโถเนี่ยยกตัวอย่างนั้นที่เนี่ยไม่ใช่ไปกำลาบอะไรต่างๆนะยกตัวอย่างให้ฟังให้เฉยละครับพี่เพราะฉะนั้นมีแต่ปากทำอะไรไม่ได้หรอกต้องมีความสามารถจริงๆทุกคนนี่มันออกมาเป็นความสามารถแล้วนะบอกให้ก็ได้นะครับเพราะมันไม่มีผลประโยชน์ถ้ามีผลประโยชน์ตำแหน่งก็โห้ยรั้งกันเต็มที่อะเมื่อทำอะไรไม่มีผลประโยชน์รองรับไปวิตกกับเพื่อนไปทำไมแล้วใช่ไหมครับผมไม่ต้องจะหวั่นไหวใดๆเลยประมาณนั้นครับนี่ก็คือเรื่องของประสบการณ์ที่เราให้ฟังไม่ใช่หรอกไม่ได้พูดจาเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายมายกย่องลุงหงอกตาแล้วครับนะอย่ามาชมเกินคำชมด้วยเวลานี้ ว่าไปนู่นตำหนิตีติ้งมันจะดีกว่าครับทุ่งครูภาพเสียงดีชัดเจนครับโอเคดีมากพระขนงโอเคคุณกรขอเป็นชาติสุดท้ายอันนั้นมันต้องอย่างนั้นเลยครับมันมีเป้าประสงค์นิดนึงทำไงจะเป็นชาติสุดท้ายได้ง่ายๆว่าไม่ไหวถ้ามันดีขึ้นก็ทำดีสุดขั้วนี้ชั่วสุดขีดมันก็พัฒนาการขึ้นไปสิครับเริ่มต้องรู้ดีรู้ชั่วเห็นไหมครับมันหลักการง่ายๆเริ่มต้นดีอย่างนั้นนะชั่วอย่างนี้นะเห็นไหมเราอยู่ตรงกลางให้ได้ระหว่างชั่วกับดีเห็นไหมมันก็เป็นมิตรทั้งสองด้าน
ด้านชั่วแล้วก็เห็นก็เป็นมิตรได้ด้านดีก็เป็นมิตรได้จะเป็นอยู่ตรงกลางในรู้ดีรู้ชั่วแต่เมื่อกระทำดีหนีชั่วพัฒนาสูงก็กระทำดีสุดขั้วหนีชั่วสุดขีดก็จบข่าวแต่ต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะนี่มันต้องถอยหลังไปว่าอาชีพตัวเองนะต้องพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนนะมันต้องม้วนกลับมาตรงนี้มันจึงจะสมบูรณ์และบริบูรณ์คำว่าทำดีสุดขั้วหนีชั่วสุดขีดเห็นไหมครับแล้วก็ภาคภูมิใจเลยเนี่ยก็พึ่งตัวเองได้แล้วนี่เห็นไหมห้ามพูดคำว่าไม่ได้ขอข้าวใครกินห้ามพูดเด็ดขาดมันเป็นภาษาที่มันคบกันไม่ได้ไม่งอทำไมไม่ได้ขอข้าวเธอกินอย่างเงี้ยห้ามพูดนะครับไม่รู้กับผมเนี่ยอย่าพูดอย่างนั้นนะอันนั้นมันหยิ่งมันจ้องหองอย่างนั้นใช่ไม่ได้ใช่ไม่มีใครก็ว่าหรอกครับแต่อย่าพูดถ้าพูดมันสร้างศัตรูถ้าจะได้มิตรมันก็ไม่ได้มิตรโอเคไหมใช่ไหมก็หลักนะดีแล้วที่ไม่ไปขอข้าวใครกินเนี่ยมันดีแล้วก็เรียกว่าพึ่งตัวเองได้ใช่ไหมเนี่ยก็อยากให้ทุกคนพึ่งตัวเองให้ได้ทั้งด้านร่างกายแปลว่ารักษาสุขภาพร่างกายตัวเองให้ได้นี่เจตนาผมจริงๆนะเรื่องนี้นะพัฒนาความรู้สึกนึกคิดไปตามความเป็นจริงในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ไม่ว่ากาลเทศะเทศะก็แต่ละสถานที่สถานการณ์เทศะกาละก็เวลาใดเนี่ยเหมาะสมไหมต้องไม่ใช่อยู่ก็โผล่พรวดพลาดเลยไม่ฟังเสียง AM FM เลยเสร็จแล้วก็กลายเป็นอะไรล่ะหนังหน้าไฟได้ไหมเนี่ยตัวตลกไปเลยเงี้ยเนี่ยระวังให้ดีนะมีคนเยอะนะประเภทมีคนที่อยากจะโชว์ออฟในลักษณะมีเยอะเอาเข้าจริงเอาตกมาเลยตัวนี้นะก็เรียกว่าท่าดีทีเหลวมีเยอะครับความยั่งยืนไม่เกิดขึ้นยั่งยืนไม่มีมันความภาคภูมิใจสุดท้ายก็ไม่มีความภาคภูมิใจหรืออันหนึ่งขาดความมั่นใจอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนะมันประเมินตัวเองให้ได้ตามสมควรกับกรณีอะไรทำนองนั้นนะครับเรื่องนี้ก็อยากจะให้มองกลับย้อนหลังสักนิดนึงสำหรับท่านใดที่เคยมีประสบการณ์อย่างที่เล่าให้ฟังผมพูดไปงี้มันประทับใครก็ดูเองรู้เองเข้าใจเองบ้างก็ดีทำไมต้องชี้ตัวนี่เธอเป็นงี้ผมไม่ทำอยู่แล้วเธอเป็นงี้ผมไม่ทำอยู่แล้วอย่างนั้นไม่รู้ว่าโดยนิสัยก็ไม่ทำอยู่แล้วไม่ประจานใครอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมต้องคอยเดินหน้าก็ต้องถอยหลังหาตัวเองบ้างเดินหน้าลุยแต่พุทธพื้นโอ้ยเกินไปวัดนั่นมันวัวกระทิ้งใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่เล่ห์เหลี่ยมใช่ป่ะไม่ใช่เล่ห์เหลี่ยมนะ เล่ห์เหลี่ยมมันเอาเปรียบเขาเล่ห์เหลี่ยมเนี่ยจองห้องหญิงยะโสเอาเปรียบชาวบ้านอีกทีนึงเล่ห์เหลี่ยมคือเอาเปรียบหญิงยะโสเนี่ยไม่มองเห็นพื้นดินแล้วผู้หญิงยะโสเนี่ยมองแต่ฟ้าบาทาเธอไม่เจอเราสุดท้ายก็ตกหลุมทีเนี้ยร้องโอยโอยเหมือนกับอะไรราชสีห์ถูกบ่วงนั่นนะครับต้องหนูน้อยมาช่วยตัวเดียวเนี่ยช่วยกัดต้องปลดบ่วงได้ก็เป็นนิทานหรือว่าสำนวนก็ว่าได้ได้ทั้งนั้นนะนะเพราะนั้นอย่ายิงจ้องห้องถึงจะไงก็ตามทีก็ขอได้โปรดอย่ายิงก็คืออ่อนน้อมถ่อมตนนะพี่ก็โถ่นะจะหนีไปไหนก็พวกนี้ค่อยๆปรับค่อยๆคิด อีโก้ก็ว่าอีโก้อีเกิดใช่ไหมก็ยิงจ้องหองนั่นแหละครับอันเดียวกันกับคำว่าอีโก้ใช่ไหมครับอันเดียวกันความหมายเดียวกันพี่สำนวนไทยแท้ๆเนี่ยไม่ต้องไปเอามาหลอกพวกเดี๋ยวนะอีโก้ใครเนาะซิกมันฟรอยด์ใช่ป่ะรุ่นนะประมาณนั้นนะมั้งก็
ขาเซตภาษาไว้ในสากลไม่ได้พูดกันขอเป็นช่วงสุดท้ายทำบุญกับลุงนิดเดียวแต่ฝันว่าตัวเองเข้าถึงพระธรรมแน่มากจริงเหรอจะขนาดเชียวเหรอคุณกอนทำบุญกับลุงนิดเดียวแต่ฝันว่าตัวเองบรรลุธรรมโอ้โหไปดีเรื่องทำบุญผมพูดว่าทำบุญให้ถูกที่ทำบุญให้ถูกคนถ้าผมพูดเรื่องทำบุญนะทำบุญให้ถูกที่ทำบุญเรื่องบุญทำบุญให้ถูกที่ทำบุญให้ถูกคนอีกคำหนึ่งทำบุญให้ถูกที่ทำดีให้ถูกคนทำดีให้ถูกคนเพราะคนที่จะทำดีกับเขาเนี่ยไม่ต้องไปเลือกไม่ต้องไปเลือกคนดีหรือไม่ดีทำดีทำได้ทุกคนใช่ไหมครับเป็นผมนะทำดีให้ถูกคนแปลว่าต้องเลือกทำบุญให้ถูกที่ทำดีทุกคนกว้างเยอะนะใช่ไหมทำดีกับทุกคนต่างกันไหมครับทำบุญให้ถูกที่ถูกต้องกันแหละครับจะให้ดีต้องให้ถูกคนด้วยก็เลือกสิครับใครล่ะจะเป็นนักบวชนักเบียดก็เชิญนะครับทีนี้ก็เลือกเฟ้นเอาถ้ามีให้ทำก็ทำไปเข้าไหมต่อมาก็ทำบุญให้ถูกที่มันก็ยังถูกอยู่ไอ้ที่ไหนวะเนี่ยเห็นไหมที่ไหนวะเนี่ยป่าช้าป่ะวะเนี่ยลงหนังป่ะวะเนี่ยนี่คำว่าที่ทำบุญให้ถูกที่เนี่ยมันยังไม่ครบองค์ประกอบมันทำบุญให้ถูกที่ทำบุญให้ถูกที่ผมเคยทำนะสังฆทานเอาไปทิ้งไม่ได้ป่าแล้วนะครับจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะสังฆทานเนี่ยครับทิ้งไม่ได้ป่ากลางดึกด้วยแต่ให้มันใกล้ๆถนนหน่อยเจตนาให้มันใกล้ถนนหน่อยคนเดินมาเขามองเห็นหน่อยโอเคไหมทำไว้ตรงนั้นก็เขียนเอาไว้ใครมาเจอเอาไปเลยจ้าจบข่าวเห็นไหมครับสังฆทานเนี่ยครับทำมาเยอะแล้วผมเจตนาให้ผู้คนเดินผ่านมาหยิบฉวยไปใช้ได้ใครก็ได้ในโลกใบนี้เห็นไหมเห็นไหมสังฆทานวิเศษได้ไปทำไมอ่ะก็มีคนเขาทำมาแล้วก็ทำต่อก็จบข่าวเลยกักเก็กไว้ทำไมหรอกใช่ไหมไม่ไปหลังอาคารขายต่ออีกนั่นมันเขาไม่ใช่เราแน่มาไปนู่นในเวลาไปก็เหมือนกับปิ่งปลาประชดแมวก่อนใช่ไหมก็แค่นั้นเองอีกครั้งหนึ่งครับทำบนที่ถูกที่ทำบุญให้ถูกคนคือใช่แน่ๆคำถามมีว่าใครล่ะคือคนที่มีบุญทำบุญกับคนที่มีบุญมันก็จะได้บุญแล้วบุญมันคืออะไรนี่แหละครับมันต้องถอยหลังมาพูดจาเลยคำว่าบุญใช่ไหมบุญมันเป็นภาษาพูดเฉยๆใช่ไหมมันแทงลึกได้หรือเปล่ามันได้อะไรจากสิ่งนั้นไหมบุญใช่ไหมครับมันต้องลึกเข้าไปอีกทีหนึ่งครับว่าบุญนะครับเพราะมันเจาะเข้าไปในขั้วหัวใจคำว่าบุญประทับใจทราบถึงใจยินดีเห็นงามอันตรนองนี่นะครับบุญโอเคนะโอ้จากอุดรชะเดินเนี่ยสมจิตจากอุดรชะเดินเนี่ยอุดรน้องคายโอเคทุกคนมีทุกท่านแหละที่อยู่หน้าจอนี้มีปัญหามีบอปัญหาถามถ่ายไปมาสิอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นคำที่สมควรที่จะมาพัฒนาโดยการ
สร้างค่านิยมกันใหม่ไหมโดยภาษาใหม่คือกายอาสาใจพัฒนาต้องมีปัญญากำกับมันจึงจะสมบูรณ์และบริบูรณ์เห็นไหมปัญญามันคืออะไรต่อที่นั่นเห็นไหมปัญญาจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเนี่ยมันก็มากรอบพวกนี้คือเรื่องจิตโยนยังข้ามแหละเห็นไหมครับเนี่ยคำว่าปัญญาปัญญาแกนปัญญาภาษาที่ผมใช้ใหม่ๆเนี่ยแกนแห่งปัญญามันมาจากไหนมันอยู่ยังไงเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ใช่พูดกับว่านิวทริโน่ไม่ใช่เลยมันมี3คำนะฮะนิวทริโน่คำหนึ่งโฟตอนอีกคำหนึ่งนะแล้วก็พลาสมาอีกคำหนึ่งมันก็ยังได้ขายเดียวกันหรืออีกอันหนึ่งก็คือเดี๋ยวนะโฟโตอิเล็กทริกนี่ๆๆโฟโตอิเล็กทริกเห็นไหมคือพลังงานของอิเล็กตรอนก็ว่าได้แต่นั้นนะครับอยู่ในข่ายเดียวนั้นเช่นมันอยู่ในกรอบเหมือนกับคำว่าไอ้คำว่าสุญญตาเนี่ยนะคำว่าพระนิพพานก็ใช่ใช่ไหมโลกุตรธรรมก็ใช่ใช่ไหมปรมัตถสัจธรรมก็ใช่ความว่างก็ใช่ใช่ไหมครับมันกลุ่มความกลุ่มคำของมันมันใช่หมดแหละทีนี้อธิบายมันก็ขอบขามันมีทางลึกทางตื้นอยู่เวลาอธิบายลึกไปทีนึงคำที่เขาใช้เขาว่าปรมัตถ์ของผมลึกไปอีกหรือเปล่าค่าคงที่ไปนู่นเลยไหมครับเป็นค่าคงที่ไปเลยมันไม่เพียงภาษาเขามาใช้นะอ้างถึงภาษานั้นแต่เราใส่ภาษาใหม่เขาไปใช้ก็เป็นของเราก็จบข่าวไม่สงวนสิทธิ์โดยที่ว่าค่าคงที่ค่าคงที่อะไรวะนี่คิดมันง่ายนะครับมันง่ายแค่ภาษานะให้รู้ไว้ค่าของที่ค่าของที่สเตติกสเตติกค่าของที่สเตติกแล้วขอสแตนเอาไว้ที่ไหนกันเนี่ยคนนั้นคือคงที่เหมือนกันแหละใช่ไหมมันจับวางไว้ตรงไหนดิอย่างเงี้ยง่ายๆคือคอนสแตนต์อยู่ในสแตติกสแตติกเป็นภาพของแมโครคอนสแตนต์เป็นไมโครเช่นไอ้ตัวนี้ก็ค่าคงที่วางโต๊ะไปนี่ก็ค่าคงที่ทั้งนั้นเก้าอี้หมดใช่ไหมแต่มันอยู่ในภายบริบทของคำว่าสแตติกนิ่งสแตติกแปลว่านิ่งอะไรมันนิ่งทีเนี้ยครับโลกนี้มีที่ไหนนิ่งนะภาษาพุทธศาสนาก็บอกแล้วว่าเป็นกฎอนิจจังอันนี้จะเป็นกฎเกิดขึ้นแล้วอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นกฎไม่มีอะไรนิ่งหรอกมันมีที่ไม่มีได้ไงล่ะก็นิจจังไงก็คำตรงข้ามนิจจังเนี่ยแปลว่านิ่งมันซ้อนๆกันอยู่ป่ะนิจจังกับอนิจจังนะแล้วหน้าตาไปไหนทีเนี้ยก็ภาษาเก่าก็จบแล้วเนี่ยท่องบทมากี่ปีแล้วจำมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วมันเป็นภาษาใหม่ก้านเดียวกันนั่นแหละส่วนความมันเห็นชัดกว่ากันเยอะเนี่ยนี่ลุงหงอกลุงหงอกก็ปรับภาษาเปลี่ยนภาษาสักหน่อยนึงก็เท่านี้ก็ใช่ไม่ใช่นิจังแปลว่านิ่งอันนี้จังแปลว่าไม่นิ่งก็จบข่าวแล้วมันก็ซ่อนซ้อนที่เดียวกันก็เหมือนกับคำว่าพนักงานบริสุทธิ์กับพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็ซ่อนซ้อนที่เดียวกันมันก็ทำนองนี้มันเป็นกรอบความคิดอันเดียวกันเลยนะเนี่ยนิจจังอยู่ในอนิจจังเห็นไหมนิจจังก็คือนิ่งอนิจจังคือไม่นิ่งแปลว่าความนิ่งมันซ่อนอยู่ในความไม่นิ่งแล้วจะเอาอะไรความนิ่งซ่อนอยู่ในความไม่นิ่งมันลึกซึ้งมากกว่าอิทัปปยตานะให้รู้ไว้อิทัปปยตาเนี่ยของสองสิ่งมาประกอบกันเห็นไหมครับเห็นไหมอิทัปปยตาเนี่ยของสองสิ่งมาประกอบกันแต่คำว่านิจจังกับอนิจจังมันซ่อนซ้อนอยู่ในที่เดียวกัน
ลึกกว่านะพนักงานบริษัทซ่อนๆอยู่ในพนักงานที่ไม่บริษัทมันยิ่งลึกซึ้งมากกว่าเยอะนะนี่คือภาษาภาษาใหม่จากศตวรรษที่21ลุงหงอกลุงหงอกลุงหงอกพาคิดเดี๋ยวผมเขียนมาก่อนจะเป็นบัญญัติเนี่ยให้ผมเขียนเป็นหนังสือก่อนมันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับยังไม่ใช่วันนี้เขียนหนังสือเนี่ยได้อ่านอยู่แล้วอย่างนี้ไปไหนนะ ผมตั้งใจจะเขียนเอ็นไซโคโลปีเดียมนุษย์ให้ดูว่ามนุษย์เกิดได้ยังไงกันนั่นแหละครับเอ็นไซโคโลปีเดียใช่ไหมมนุษย์เกิดได้ยังไงเมื่อคืนที่ผ่านมาเล่าให้ฟังไม่ใช่เลยการเกิดมนุษย์นั่นคือเอ็นไซโคโลปีเดียนะครับ มันจะได้รู้เส้นสายลายแทงทุกทีนึงมันก็จะจ้าประมาณเอ็นไซโคโลปีเดียทุกวันนี่ก็มีเยอะแยะไป เรื่องสารพัดเรื่อง แต่ไม่มีเอ็นไซโคโลปีเดียสรรพสิ่งเกิดได้อย่างไรไม่มีหรอก จะอธิบายสปีชีส์ไหนได้หมดแหละสปีชีส์สัตว์เล็กน้อยใหญ่ใหญ่โตได้หมดแหละคนนี้สามอธิบายสามร้อยสิบองศาสามร้อยสิบลิปดาและ310พิลิปดาอีกโอ้ยไม่รู้มันถี่ยิบเลยสุดท้ายก็เป็นเครือข่ายโครงข่ายทั้งหมดเลยเป็นองค์คาพยพทั้งหมดเลยมาพอเวลาพูดจาภาษาอย่างเงี้ยทันไหมทีเนี้ย ค่อยๆสะกดเอาพี่เอ้ยไหนๆก็ภาษาที่มีวรรณยุกต์พูดกันอยู่เวลาเนี้ยครับ ภาษาที่มีวรรณยุกต์ที่พูดกันอยู่เวลาเนี้ยเห็นไหมต้องคิดแล้วทีนี้เอ้ยอะไรวะนี่งอกพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยก็ลืมกาก้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 ากาแล้วเหรอเห็นไหมนั่นแหละคือวรรณยุกต์ครับไอเสียงสามัญเสียงตีเสียงโทเสียงจัตวานั่นนะครับนั่นแหละนะมีคำเป็นคำตายด้วยนะภาษาไทยมันไปได้เยอะนะต้องบอกว่าคนคิดภาษาเนี่ยโอ้โหจะไม่ให้บอกว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในวันหนึ่งข้างหน้าคืออนาคตก็คือเรื่องพวกนี้ครับต่างชาติจะมาร่ำเรียนเรื่องของภาษาไทยมันจะลึกซึ้งมันจะเข้าใจได้เข้าถึงเข้าตีภาษาไม่แตกก็ไปไม่รอดบอกกระชับนะต้องตีภาษาให้แตกผมบอกมีภาษาไทยนี่นะมั่งผมก็ไม่เข้าใจภาษาอื่นเขานะ มีภาษาไทยมั่งเป็นภาษาที่อธิบายในกรอบอ้างอิงอ้างถึงหรือในบริบทของธรรมชาติได้แนบเนียนแนบเนียนมากที่สุดเพราะว่ามันเป็นภาษาที่ประกอบเป็นด้วยเสียงดนตรีซึ่งกา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 นั่นแหละครับก็คือตรงนี้คือภาษาที่มีวรรณยุกต์ที่ว่านี่นะครับต้องชมเชยคนที่เขาคิดภาษามาจำได้ไหมล่ะใครเป็นคนคิดยังพัฒนาอีกนะเพราะว่าศิลภาษาเป็นศิลปะและวัฒนธรรมคำว่าศิลปะมันมีคำว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะและคำว่าธรรมเหมือนกันนะครับศิลปะยุคไหนๆวัฒนธรรมก็ยุคไหนเหมือนกันเพราะนั้นคำว่าสร้างค่านิยมก็มาสร้างวัฒนธรรมกันใหม่ดีไหมในเรื่องของกายอาสาใจพัฒนาแล้วก็กำกับด้วยปัญญาเห็นไหมครับเห็นไหมเอาคำนี้มาสร้างเป็นค่านิยมให้เป็นวัฒนธรรมได้สบายๆถามว่าใครล่ะจะเป็นตัวคนตัวตั้งตัวตีใช่ป่ะให้ผมเหรอเฮ้ยผมก็พ่นไปงั้นนะพี่เออคนรับได้ก็รับไปตามกรอบตามปัจจัยผมพยายามดูว่าใครจะถามเรื่องอะไรแล้วเนี่ยอาศัยฟังเพลินอย่างเดียวงั้นเหรอโอ้ยก็ขาดทุนนะครับคนพูดเนี่ยขาดทุนนี่จะได้สิคนฟังเพลินอย่างเดียวไม่มีคำถามเลยพี่ก็ถามให้สะใจซะหน่อยนะถามสะใจซะหน่อยทำไปทำมาทำไปหน่อยนะครับ
ไอ้เรื่องของการแชร์นี่ครับ ก็ต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบจริงๆแล้วผมไม่ต้องการปริมาณในส่วนตัวนะครับต้องการคุณภาพซะมากกว่าเพราะฉะนั้นการที่จะแชร์อะไรต่างๆก็พยายามไปดูคลิปต่างๆที่ผ่านมาของผมตั้ง 2-3,000 คลิปแล้วดูให้พอสมควรว่ามันเก็ตไม่เก็ตมันใช้ได้ไม่ได้เพราะถ้าแชร์ไปปุ๊บมันจะถูกตีกลับนะครับเพราะว่านี่มันไม่ใช่ของเล่นเห็นมึงพูดเล่นๆนี่นะครับแต่ไม่ใช่ของเล่นนะมันไม่ใช่ขายของมันไม่ใช่อะไรนะเรื่องของดารานู่นนี่นะไม่ใช่นะครับต้องจำแนกให้ออกชัดเมื่อเวลาพิจารณาได้แล้วมันเป็นหลักมันเป็นเกณฑ์อยู่ในสังคมเดียวกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันใช้ภาษาสุภาพพูดคุยกันเงี้ยนั่นนะพี่นะให้เรียบร้อยหลายด้านแล้วนะครับแชร์ไปให้มันพรึบเต็มทั่วโลกและยิ่งดีถ้าวินิจฉัยเป็นเช่นนั้นได้นะครับก็ทางวินิจฉัยส่วนตัวส่วนตนเรามันอยู่ที่ว่าตัวตนแต่ท่านแต่ละคนมีคุณค่ากับเพื่อนฝูงเพียงใดนะครับมีความเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเพียงใดต่างหากตรงนี้สำคัญนะหรือบุคคลเป็นบุคคลที่เพื่อนฝูงยอมรับว่าเป็นผู้นำผู้ตามขนาดไหนเพียงใดนะครับมันต้องในกรอบนั้นด้วยไม่ใช่เล่นสนุกอย่างเดียวไม่เอานะนะครับอันนี้เป็นต้นต้องพิจารณาและส่วนตัวคนที่แชร์ก็ต้องคำนึงถึงบุคลิกภาพตัวเองด้วยเหมือนกันใช่ไหมล่ะมีบทบาทลีลาอะไรในทางสังคมในการเพื่อนฝูงว่าไปเห็นไหมครับมันต้องบทบาทนั้นด้วยนะอย่าลืมว่าในก่อนที่จะทีมงานของพวกเราเนี่ยครับก่อนที่จะเอาอะไรมาแชร์เข้าไปในผ่านของอะไรนะในผ่านของศูนย์วิจัยเนี่ยครับภายใต้เงื่อนไขของศูนย์วิจัยนั้นเนี่ยต้องคิดเรียบร้อยแล้วว่าเรื่องนี้แพ้แบ่งปันกันเห็นไหมไม่ใช่นึกสนุกใส่เข้าไปทุกเรื่องไม่ใช่นะครับไปดูนั่นกันดูกันไปแปลว่าได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วว่าเรื่องใดใดตรงนี้ครับใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นครับผมเชิญครับเชิญครับผมเชิญครับเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับไม่รับไม่ได้ไปมาไงไม่โก้ไม่กล้าคุณลูกค้าสวัสดีค่ะโอ้ยนึกว่าแพ็คเองค่ะนึกว่าเชิญครับมีอะไรว่ามาครับห้ามทวงหนี้นะทำหนูไม่ได้หรอช่องเจ็ดค่ะอ๋อคุณตุ๊กติ๊กติ๊กกุ๊กไม่ใช่ตุ๊กติ๊กต๊อกแป๊กค่ะต๊อกแป๊กปอกแป๊กโอเคเป็นจังไหนเหรอเชิญครับผมเป็นกูไม่ได้หนูเลยต้องโทรคุณป้าบอกว่าให้หนูโทรเดี๋ยวนี้โทรมาเลยผ่านจอดีไหมล่ะอ้าวทีนี้ผ่านจอทำยังไงคะคุณลุงไม่รู้เหมือนกันถามเอามาตอนนี้แล้วค่ะไม่ต้องผ่านแล้วค่ะโทรศัพท์นี่เนาะโทรศัพท์แล้วกันนะคะเอาเชิญเลยบอกความต้องการมาเลยครับเรื่องสุขภาพนะเรื่องค่ะก็เรื่องตรงสุขภาพอย่างเดียวเลยค่ะครับเชิญครับต้องการค่ะว่ามาก็เรื่องมืออย่างเหมือนนิ้วคุณลุงขาขัดเท้าอ่ะวันนั้นลงจากเตียงก็โอเคเบาไปอะนะคะแต่ในเรื่องมือที่ชาที่หนูไปหาคุณลุงวันนั้นก็ยังชาอยู่อะคุณลุงคำถามมีว่าเท่าเดิมมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมครับใช่น้อยกว่าเดิมค่ะแปลว่าดีหน่อยเนาะน้อยกว่าเดิมแล้วก็จากที่มึนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นที่คุณลุงทำครั้งแรกหนูแล้วก็สุขหนูว่าโอ้ยหนูจะเป็นลมอย่างเงี้ยค่ะโอเคมันโล่งขึ้นเนาะมันก็จะมีบ้างอะไรถ้าเกิดเรานอนน้อยอะไรประมาณนี้แต่ก็สุขมันโล่งกว่าเดิมอะค่ะเวลาขับรถเนี่ยมือจะเคยยกจากพวงมาลัยสูงสูงหน่อยนิดนึงช้าฟังครับดีขึ้นฟังนิดนึงอย่าเพิ่งคุณลุงทำให้วันนั้นระวังให้ดีนะคนฟังยุ่งนะอ้าวทำอะไรขยายความนะวันนั้นครับก็คุณลุงก็จับที่หัวนะคะขยำไปขยำมาหวีผมเหมือนหวีผมให้ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ลูบแล้วก็ดึงป
ค้นคอหรือเล่นอย่างหนูไม่แน่ใจแล้วก็ดึงวูบมันหนูจะเป็นลมอ่ะ เหมือนมันมีพักหนูก็ไม่รู้อ่ะหนูก็รู้สึกว่าถ้าถามหนูก็อยากจะบอกว่าหนูก็อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกัน แต่พอคุณลุงทำไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันวูบอ่ะค่ะเดี๋ยวล่ะได้จะฟังอธิบายขออธิบายก่อนได้ไหมตอนนี้ขออธิบายได้ไหมได้ค่ะฟังดีนะครับคือมันเป็นอย่างนี้รู้จักว่าเขื่อนพังไหมเนี่ยค่ะนั่นแหละครับมันเป็นลักษณะที่ไอ้พลังงานผมมันจะรุนแรงเร็วค่ะเพราะมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์พอเราใส่เข้าไปในวูบเหมือนกับได้รับน้ำหอมที่มันกลั่นมาจัดจ้านแล้วนะฮะปล่อยไปนิดเดียวนะฮะมันก็กลิ่นคลุ้งเลยประมาณนั้นพลังงานผมอยู่ที่พอเวลาเข้าไปสู่ตัวคุณปุ๊บนั่นนะฮะไอการปรับตัวจะไม่ทันโอเคไหมผมก็เลยแนะนำว่างั้นนิ่งๆหายใจผมก็พัดช่วยพัดให้ใช่ไหมล่ะใช่ครับนานละฉันเองพอเวลาผมช่วยพัดให้แปลว่าไอลมเนี่ยฮะต้องการลมมากกว่าเดิมต้องการออกซิเจนโอเคนะก็พัดกันสองสามทีสามทีห้าทีผมถามว่าเป็นไงรู้สึกดีขึ้นไหมเนี่ยถามความรู้สึกไม่ได้บอกว่าหายไหมไหมครับรู้สึกดีขึ้นถ้าคนตอบรู้สึกดีขึ้นปุ๊บผม 100% ทันทีผมไปเรื่องเงินได้เลยแปลว่าวางใจได้แปลว่าคอนโทรลตัวเองได้แล้วค่ะในภาวะที่เกิดคำว่าวูบรู้สึกจะวูบนั่นนะครับวูบจริงๆคุณลุงเพราะหนูรู้ว่าหนูจะเป็นลมไงก็แน่นสิฮะลุงว่าคุณลุงขาหนูจะเป็นลมครับเข้าใจตรงนั้นนะค่ะอีกคำหนึ่งเดี๋ยวถือกวาดแล้วเป็นประสบการณ์ให้ฟังก่อนหน้านั้นเคยมีพยาบาลคนหนึ่งนะเขาก็ทำพยาบาลมานะว่าเจอแบบนี้เขามากับแม่เขาแม่สามีเขาเนี่ยแบบเดียวกันเนี่ยครับมาถึงจับปุ๊บนั่นคอตกเลยคอตกแปลว่าเหมือนกับเป็นลมไปเลยแล้วครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นมาผมจะปล่อยพลังงานตรงนี้เร็วแรงเกินพิกัดไม่ได้ใช่ไหมครับค่ะนี่ผมก็ได้ประสบการณ์ตรงผมออกมาต่อไปนี้คำคนต่อไปจะมาปล่อยพลังเร็วแรงเหมือนคนนั้นไม่ได้อีกแล้วเห็นไหมนั้นก็คอยถามกันเนี่ยไหวไหมเบาไหมฮะต้องคอยถามกันค่ะเบาไหมเจ็บไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ละคนรับได้ไม่เหมือนกันถูกไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับถือว่าทางคุณสามารถที่จะรับได้แล้วล่ะครับเมื่อรับได้ปุ๊บพลังงานตัวนี้มันจะเข้าสู่เซลล์ทีเนี้ยฮะมันจะไปตามกระแสเลือดเลือดไปถึงไหนนะพลังงานนี้ไปถึงนั่นสรุปก็คือเลือดไปถึงเซลล์ทุกๆเซลล์มีประสาทเนี่ยประสาทก็คือชานี่แหละครับเพราะฉะนั้นถามว่าดีขึ้นไหมชาดีขึ้นโอเคไหมที่พูดเมื่อกี้เนี่ยแล้วเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นไปเรื่อยๆของเขาเองครับและถาวรด้วยครับนะทีนี้ใจเราเนาะคนมันเป็นมานานก็อยากจะให้แบบพลิกฝ่ามือเนาะเอาล่ะตอนนี้เลยนะเอาล่ะเพียงแต่เอามือสองข้างนี่ถูตัวเองนะใส่เสื้อผ้าพอแล้วก็ถูไปเถอะครับดูสังเกตให้ดีนะก่อนถู before นะฮะกับผ่านกระบวนการผมจะส่งพลังงานผ่านเสียงให้เนาะคุณลุงคะให้หนูเอามือสองข้างถูตัวเองจับไปจับมาแบบนี้เหรอคะถูตัวเองนี่นะครับมือข้างนึงถูโทรศัพท์ถ้ามี small talk บอกคุยไหมเนี่ย small talk อยู่ค่ะแต่ small talk อยู่ถูได้นะคะคว้าเลยครับโอ้โหสบายสมอนใช้มอนทอกกันเนาะใช้มอนทอกค่ะโอ้ดีมากเลยสองมือเปล่านิ่งเลยโยมเดี๋ยวนี้สุดได้ใจยานะเอาเลยพร้อมนะทำตามคำบอกเนาะเริ่มต้นนับหนึ่งปากกว้างสูดหายใจเข้าไปทางปากงับเหมือนปลางับอาหารกลืนไปเหมือนกลืนน้ำเอาสักสองครั้งสองครั้งก่อนเลยครั้งที่3งับเหมือนเดิมแต่กลั้นนานๆเมื่อทนไม่ไหวให้มันถึงหน้าแดงหน้าเขียวด้วยนะครับ ทนไม่ไหวแล้วจึงปล่อยออกทั้งจมูกทั้งปากชวนตามอัธยาศัยเมื่อทนไม่ไหวเนาะThank you.
่อมาฝ่ามือถูเลยฝ่ามือถูฝ่ามือได้เลยอันที่หนึ่งอันที่สองฝ่ามือถูตัวเลยข้างตัวได้ใส่เข้าไปจังๆเดี๋ยวหายชาไฟฟ้าสถิตมันจะทำงานอย่างนี้เห็นไหมแปลว่าประจุบวกกับลบมันครบวงจรแล้วจ้าอนุกรมมันทำงานแล้วเท่านั้นนะครับมีแค่นั้นจริงๆแล้วคอยสังเกตให้ดีๆสะบัดมือเลยเหมือนสะบัดผ้าแป๊บแป๊บแป๊บนั่นว่าแล้วก็เสยผมซะหน่อยเป็นไงแล้วก็ถามว่าอาการชาที่ว่านั้นลดลงไปหรืออย่างไรหรือไม่ครับเป็นไงเนาะแปลกนะคุณลูกแปลกว่าไปหลงนะเนี่ยมันก็เบามากคุณลูกดังๆดังๆพูดดังๆครับเหมือนตัวหนูจะเหาะไงไม่รู้อ่ะเหมือนกับจะเหาะไม่หนูตัวหนักนะหนูต้อง80กว่ากิโลเหมือนตัวเบาเลยเหรอมันเบาจุดเหมือนหนูจะเป็นลมอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นลมอย่างวันนั้นที่คุณลุงทำให้หนูครับผมจับหัวให้หนูครับตอนนี้มือหนูก็กางได้อ่ะดีขึ้นไหมมือดีขึ้นค่ะแต่มันหายใจแล้วมันเหนื่อยหายใจจะไม่ทันหายใจไม่ทันค่ะมันเบาเลยแล้วเบารู้จักว่าซูเปอร์แมนไหมเนี่ยเป็นหนูก็พยายามมันต้องบินได้เนาะนั่นแหละสิคะจึงจะเรียกว่าซูเปอร์แมนเนาะมันเหมือนกับเลือดมันนี่หนูไม่ใช่หน้าม้ารายการคุณลุงนะฮะหายอ่ะหนูพูดตรงๆครับหนูรู้สึกว่าเหมือนเลือดมันไปวิ่งที่ปลายนิ้วหนูหมดเลยถามมาเลยถามมาเลยหนูคือใครหนูคือใครโทษทีอธิบายสิครับเอาอย่างที่ถามอ่ะก็ตอนนี้หนูก็ทำงานอยู่ที่สถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์นะคะเดี๋ยวนี้อย่าเร็วอดีตเหรอคะนี่นี่อย่าเพิ่งไปที่คุณพูดตรงนี้นะฮะมีผู้ฟังอยู่เวลาเป็นการไลฟ์สดนะฮะเข้าใจค่ะโอเคเข้าใจนะอดีตครับผมอาการอดีตเลยอ่าฮะว้าวอยู่ด้วยใช่ไหมครับว้าวอยู่ด้วยใช่ไหมอายุครับว้าวมากมากเลยนะคะอดีตเนี่ยคือเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง7สีค่ะอดีตเนาะข่าวอดีตนะอดีตนะค่ะอดีตนะคะผู้ประกาศพัฒนาคุณค่ะนิดนึงเพิ่งไปอยู่เพิ่งไป1อดีตผู้ประกาศข่าวช่อง7สีค่ะรวมทั้งได้เคยทำข่าวนู่นนี่นั่นไหมทำ10ปีค่ะโอ้โหเป็นนักข่าว10ปีแล้วเหรอค่ะโอ้โหสัมภาษณ์เนี่ยทุกซอกทุกมุมได้เลยแล้วเนาะมืออาชีพยกทั้งหมดค่ะโอ้ข่าวทหารการเมืองทั้งหมดค่ะว้าวว้าวว้าวอะไรจะขนาดนั้นประสบการณ์เกิน150เลยเนาะมาถึงนาทีนี้โทษทีขออนุญาตทำหน้าที่จะเป็นนักข่าวใช่ไหมคะคุณลุงเดี๋ยวนี้นาทีที่ปัจจุบันนี้ทำนาวันนี้คุณลุงจะทำหน้าที่เป็นนักข่าวสัมภาษณ์หนูใช่ไหมไม่รู้แล้วครับตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นรองผู้อำนวยการงานเครือข่ายการศึกษาที่สถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์ของCTCTOค่ะที่ถนนแจ้งวัฒนะโอ้โหตรงนี้เฮ้ยบิ๊กนะเนี่ยไม่ธรรมดานะบิ๊กตัวใหญ่ค่ะโอ้โหก็ไม่ต้องบอกอย่างนี้ถ้าคนฟังอยู่นะคะคไม่เคยจากคุณลุงมาก่อนเลยแต่ว่าพอขับรถเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มเครียดทำไมมือเราถึงชา before ใช่ไหมที่ว่าเนี่ยที่พูดเนี่ย before ค่ะก่อนที่จะหาคุณลุงครับเมื่อวันอังคารวันพุธค่ะครับเลยรู้สึกว่าคืนนั้นกลับมารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราชามือมากๆเลยครับจากที่ทำงานนะที่เราจะตายไหมเนี่ยเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าหรือไปไขมันพอกตับก็นั่งดูใน YouTube นั่งดูในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าถ้าเป็นมือชาเหนื่อยแบบนี้แปลว่าไขมันพอกตับที่บ้านต้องเป็นเบาหวานแต่ก็กลับมาถามที่บ้านว่าใครบ้างเป็นเบาหวานใครตายบ้างไหมเป็นโรคนี้ไม่มีค่ะ
นี่เราจะเป็นอะไรก็นั่งคิดคือนอนไม่หลับเลยก็นั่งเปิด YouTube ก็เซิร์ชอะค่ะเซิร์ชว่าอาการที่ชาปลายนิ้วมือเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะเราเป็นนักข่าวมาก่อนนะเนาะเลยทำอะไรเราต้องหาข้อมูลนะคะและที่สำคัญคือตัวตั้นเองไม่ชอบกินยาไม่ชอบฉีดยาชอบคิดว่าตัวเรามันเป็นเองอ่ะบางอย่างมันควรจะหายเองได้ครับถ้าเรากินนะรู้จักกินอะไรที่สิ่งที่พวกไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรืออะไรเราไม่รู้เราเป็นหรือเปล่าครับมันถ้าเราไม่กินในสิ่งที่มันไม่ชอบอ่ะมันก็ไม่อ้วนอ่ะไอ้พวกนั้นน่ะที่หนูบอกคุณลุงอะค่ะครับเรากินสิ่งที่มะเร็งมันชอบอ่ะมันก็กินเราทุกวันเราก็ตายพอดีนี่ความถึงของเราเราคิดอย่างนั้นพอเซิร์ชไปปุ๊บเซิร์ชอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ใช่เพิ่งเซิร์ชหลายครั้งมากแต่ไม่เจอคลิปคุณลุงเลยค่ะพิมพ์แบบนี้เหมือนเดิมเปลี่ยนคีย์เวิร์ดต่างๆปลายชาปลายนิ้วมือชาบ้างอะไรบ้างก็ไม่เจออยู่ดีเมื่อวันอังคารเจอกลางคืนหนูก็เลยเข้าไปถามค่ะว่าเป็นยังไงคุณป้าที่เป็นแอดมินก็น่ารักมากเลยตอบกลับมาว่าให้หนูไปสมัคร Facebook แล้วท่านก็ให้เข้าไป Facebook หนูก็ไปเซิร์ชศูนย์วิจัยไอ้ของคุณลุงเนี่ยค่ะก็นั่งเซิร์ชถึงเที่ยงคืน5ทุ่มกว่าละแล้ววันนั้นเอิญหนูไม่สบายท้องเสียท้องเดิน10กว่าครั้งค่ะใช่แล้วคุณป้าบอกว่าคืนนี้มันจะมีตีหนึ่งนะคุณลุงจะออกรายการสดแต่หนูไม่เข้าใจเทคนิคของคุณลุงเพราะนี่หนูก็จบสื่อสารมวลชนมาหนูไม่รู้ว่าไอ้การแบบนี้จะมีการไลฟ์สดอะไรทาง Facebook อะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูไม่เคยได้ถึงเวลาตรงนี้ละหนูตัดช่วงของชีวิตนักข่าวไปหมดแล้วค่ะแต่2543หมดละชีวิตหนูคือเป็นอาจารย์แล้วค่ะตอนเนี้ยครับนี่หนูก็เลยมองว่าหนูก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลย1:00แต่พอถึงเวลาจริงๆมันมาไม่ได้เลยเพราะหนูไม่สบายไข้ขึ้นหนูก็เลยเข้าไปใน Facebook ตอนที่บอกว่าให้ติดต่อคุณว้าวเบอร์นี้แต่หนูจะเกรงใจเพราะหนูมันดึกอะค่ะมีคนเกรงใจเขาคงจะต้องนอนหนูก็เลยยังแล้วเราไม่สบายด้วยพรุ่งนี้ค่อยตื่นมาพอตื่นปุ๊บสิ่งแรกหนูยังไม่ได้อาบน้ำแปรงฟันอะไรเลยค่ะหนูเปิด YouTube เลยก่อนเลยค่ะของคุณลุงอะหนูเปิดปุ๊บมันก็มีบันทึกของเมื่อคืนไอ้ตอนเช้าช่วงเช้าตีหนึ่งกว่าค่ะหนูก็ดูหนูก็นอนฟังใส่สมอลท็อคเนี่ยค่ะใส่แฮนด์เซตฟังเนี่ยฟังปุ๊บนู่นนี่นั่นอย่างนี้เอ๊ะคุณลุงนี่ยังไงสอนยังไงกลางคืนเอ๊ะแล้วมันยังไงหนูไม่รู้หนูเราอยากไปเจอเขาจังเลยประมาณนั้นหนูก็ขับไปหาคุณป้าใหม่แอดมินทางห้องทางไลน์ค่ะป้าคะหนูเป็นอย่างนี้จะเจอคุณลุงได้ยังไงคุณป้าบอกให้ไปต่อคุณว้าวทางแอดมินของทาง Facebook ก็บอกว่าติดต่อคุณว้าวค่ะหนูก็7โมงกว่าหรือ8โมงกว่าเดี๋ยวดูระยะเวลาทีดีไหมเดี๋ยวเผื่อเขายังไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกรงใจพอได้เวลาปุ๊บหนูยังไม่ได้อาบน้ำแปรงฟันเลยค่ะเพราะหนูไม่สบายเพิ่งฟื้นไข้พอหนูได้เวลาที่เหมาะสมหนูก็โทรเลยสิ่งแรกที่คุณว้าวพูดกับหนูคือหนูบอกว่าใช่คุณว้าวหรือเปล่าคะบอกครับได้บอกว่าเผิดพี่มือชาพูดแค่นี้นะประมาณอย่างเงี้ยค่ะคุณว้าวถามว่าเอ๊ะพี่หรือคุณชื่ออันนี้ต้องจำไม่ได้ต้องจำไม่ได้แต่ว่ามีอะไรแอดมินหรือเปล่าเนี่ยไปมีอะไรเหมือนกับลักษณะว่าสนิทอะไรประมาณนั้นถึงทั้งสองฝ่ายอ่ะมาดันให้ผมแบบอยากจะให้คุณนัดคุณมาเจอคุณลุงอะไรประมาณนั้นนะคะหนูฟังพูดบอกว่าอ๋อไม่ค่ะไม่เคยรู้จักกันเลยเพิ่งเมื่อคืนเพิ่งเซิร์ชเมื่อคืนแล้วก็แอดไลน์กันเข้าไปแล้วคุณวางเขาถามว่าอาการนี่นั่นนี้เราบอกเป็นชายผู้ตามที่บอกชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าบอกงั้นผมถามนิดนึงตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็เลยบอกว่าเอาอดีตหรือปัจจุบันพอคุณว่าบอกว่าอดีตก็ได้ครับแต่ก็เลยบอกว่าถ้าอดีตเนี่ยเคยเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง7แกบอกพอครับแกพูดอย่างเงี้ยแล้วตกใจเหมือนกับอุ๊ยคุณชายเราคงไม่ได้เข้าครบหรือเปล่าคุณลุงอะไรอย่างเงี้ยแกบอกงั้นเดี๋ยวอีก5นาทีครับไม่น่าเกิน5นาทีเดี๋ยวทางแอดมินจะบอกให้พี่แต่ว่าสิ่งหนึ่งคือวันนี้มันจะมีคิวอยู่แล้ว2คนเพราะนั้นเนี่ยพี่ก็ต้องแบบเหมือนกับทำใจอะไรเงี้ยต้องบอกไม่เป็นไรค่ะไม่พี่ไม่แซงคิวหรอกประมาณอย่างนั้นนะคะต้องบอกว่า
พี่ไปตอนไหนพี่จะได้คิวไหนก็ไม่เป็นไรขอให้เจอคุณลุงหรือพี่อยากให้คุณลุงอ่ะดูพี่หน่อยว่าพี่เป็นอะไรเพราะว่าพี่ไม่อยากกินยาครับนั้นเสร็จปุ๊บคุณว้าก็คุยวางหูบอกว่า5นาทีเดี๋ยวได้คำตอบแน่นอนครับว่าวันนี้จะกี่โมงกี่โมงหนูก็ติดต่อทางคุณป้ากลับไปคุณป้าดีใจเลยค่ะคุณว้าตอบหนูกลับมาแล้วว่าได้พบกับคุณลุงครับแล้วแต่คุณว้าถามหนูว่าอยู่ที่ไหนครับบอกอยู่ดอนเมืองพี่ไปได้เลยพอบอกแกบอกให้ไปได้เลยปุ๊บหนูก็รีบอาบน้ำเลยค่ะจากที่เป็นไข้หนูอาบน้ำทันทีหนูก็รีบอาบสระผมเลยนะคะรีบไปเดี๋ยวกลัวคุณลุงจะเหม็นหัวความรู้สึกของหนูว่าคุณลุงต้องจับผมหนูบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้านนั้นก็แต่งตัวให้สะอาดเพราะหนูไม่รู้ต้องไปทำอะไรบ้างจากเสร็จปุ๊บก็หนูก็ไปก็ขับไปก็หลงมาตลอดทางอะค่ะเอสแล้วนะคะน่ะ GPS แล้วด้วยไม่คิดว่าจะอยู่ในซอกยูเทิร์นกลับอย่างนั้นไงคะหนูเข้าไปไซม้าเข้าไปโอ้โหถึงไหนถึงไหนแต่สุดท้ายหนูก็เจอจนได้อะไรเงี้ยแต่สิ่งแรกที่ประทับใจคือมีพี่คนหนึ่งที่ผู้ชายอะค่ะประตูเปิดรออยู่หนูขับเลยไปแล้วหนูถอยกลับมาเพราะหนูไม่รู้เลี้ยวขวาไปได้หรือเปล่าพอหนูถอยกลับมาปุ๊บพี่ก็ถามว่าดอนเมืองหรือเปล่าครับเฮ้ยเขารู้เราได้ไงดอนเมืองแสดงว่าที่นี่นะต้องขอชมเลยประสานงานได้ดีมากเลยค่ะเพราะแป้งทำงานสื่อสารองค์กรอ่ะนี่คือการประสานงานที่ดีมากๆเลยใช้คนน้อยแต่มีศักยภาพมากๆค่ะดังนั้นก็ได้เจอคุณลุงเราก็ได้เฮกันตามนั้นคุณลุงที่คุณลุงเห็นหนูอ่ะหน้าหนูเป็นอย่างนั้นแต่หนูเฮอยู่เป็นคนตรงๆครับหนูก็รู้สึกว่าได้เจอแล้วอะค่ะจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ลองก็ไม่รู้อ่ะนี่ก็ไปฉีดยากินยาของแบบเนี้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่ความรู้สึกของหนูเพราะหนูผ่านชีวิตได้เยอะหนู51ปีแล้วนะคะครับแต่คุณลุงดูแล้วหนูน่าจะสัก40เนาะนั่นแน่ดูกันรู้กันทราบดีครับตรงนี้ครับเนี่ยมันก็ต้องโม้อย่างเงี้ยคุณลุงถ้ามันสนุกเผื่อก็ผิดจะเบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็รู้สึกว่าดีมากที่คุณลุงทำสิ่งแรกเลยที่ประทับใจคือไม่รู้ผู้ชายคนนี้เป็นใครดูแค่ YouTube เมื่อคืนนี้แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ได้รังเกียจที่จะรักษาหรือคือยังไงต้องพูดไงแบบบางคนจะเข้าพบจะเข้าอะไรมันลำบากแต่คุณลุงสิ่งแรกคุณลุงจับรักษาเราได้เนี่ยแล้วคุณลุงก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อกี้ฉันก็มาดีๆอ่ะแต่ทำไมคุณลุงมาขยี้หัวมันจับตรงนู้นกดตรงนั้นตรงบนหัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจับตรงไหล่บ้างสะบัดแขนบ้างไอ้ฉันถึงจะวูบไปได้ยังไงไม่ใช่ถึงจะเป็นลมครั้งนี้ฉันก็มาปกตินั่นแสดงว่าสิ่งที่คุณลุงอ่ะฉันไม่รู้คืออะไรจริงๆหน้าตรงที่ไปวันนั้นยังไม่รู้เลยอะไรลุงจิตบริสุทธิ์หนูไม่รู้พลังอะไรหนูถามคุณลุงว่าคุณลุงคะพลังของคุณลุงนี่มันเป็นยังไงหรอแล้วพลังนี่เหมือนกับพลังของโยเลไหมกับพลังจักรวาลอะไรไหมจะได้แน่คุณลุงที่หนูถามคุณลุงอะค่ะครับนั่นแหละเพราะหนูคิดว่ามันต้องมีอะไรที่เข้ามาในตัวหนูหนูถึงรู้สึกวูบได้ขนาดนั้นครับประมาณนั้นนะคะครับผมเนี่ยคือสิ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้ว่าตัวแตกเป็นแบบนี้ซึ่งไม่ได้รู้จักคุณลุงมาก่อนไม่รู้จักใครมาก่อนเลยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณลุงถามคุณลุงหลวงว่าทำมาได้10กว่าปีแล้วอะแล้วท่านไปอยู่ตรงไหนมาสิ่งหนึ่งเมื่อแตกรู้สึกว่าถ้าแตกดีขึ้นเบาขึ้นคนที่ตามมาคือคุณแม่ค่ะครับแม่ปวดเข่าคุณแม่ชาขาประมาณนั้นสิ่งแรกต้องนึกถึงบุพการีเลยถ้าเราดีแล้วแม่ต้องตามมาพ่อต้องตามมาแต่คุณพ่อแข็งแรงพ่อ80กว่าแล้วพ่อแข็งแรงครับพ่อเป็นในทหารเนาะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าคุณลุงมือหนูเบากว่าเมื่อกี้มากเลยครับทุกทีกำมือเนี่ยมันจะชานะคะครับแต่ไม่ได้ชาทุกนิ้วแต่ตอนเนี้ยทุกทีนิ้วก้อยไม่ชาคุณลุงแต่ตอนนี้นิ้วก้อยชาแต่นิ้วอื่นไม่ชาค่ะคุณลุงครับก็ถูไปฮะถูตัวไปนะถูเลยให้ถูมืออย่างเงี้ยนะคะถูตัวเนี่ยนิ้วก้อยถูเสื้อผ้าอภรรท์ที่นุ่งใส่นะครับอ๋อนี่นะเป็นเรื่องของปฏิกิริยาของพลังงานที่บริสุทธิ์เมื่อเวลาเข้าตัวแล้วหนึ่งมันจะเข้าไปท่าให้ไปถึงปอดก่อนครับปอดปื๊ดไปจะขยายเลยครับแต่ปอดจะขยายก่อนเลยแล้วก็จะสูดอากาศอย่างเดียวสิเนี่ยแล้วมันจะเบิร์นพอเบิร์นแปลว่าลุกไหม้เผาไหม้เบิร์นปุ๊บพลังงานนี่จะไปยังเลือดสิเนี่ยเลือดก็ไปหาเซลล์ค่ะ
ทุกเซลล์มันมีประสาทอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปอะไรล่ะไปทำให้ง่ายๆคือพูดเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะพลังงานบริสุทธิ์นี้คือไฟฟ้าสถิตเวลามันโมฟเวลามันเคลื่อนที่แล้วนะฮะเป็นไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติสิ่งนี้คือวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะศึกษาได้ไม่มีทางทำไม่ได้เลยโอเคนะนี้พอเวลาไปหาตัวเซลล์ปุ๊บเท่านั้นนะฮะมันจะไปลำเลียงใช้ว่าลำเลียงโมเลกุลของเซลล์ให้มีระเบียบยิ่งขึ้นไฟฟ้าตัวนี้มันยังสอดแทรกไปทุกส่วนในระดับ DNA โอ้โหแล้วตอนนี้มันยังอยู่ในหนูไหมคะไฟฟ้าตอนนี้อยู่ในตัวอยู่ฮะอยู่ในตัวตลอดฮะอยู่แล้วเซตอัพแล้วฮะแล้วถ้าสมมติวันนี้หนูไม่โทรหาคุณลุงหนูวางสายคุณลุงไปแล้วครับหนูยังโทรอีได้อยู่เหมือนเดิมได้เลยได้เลยได้แต่วันแรกฮะตั้งแต่นาทีแรกที่ผมสัมผัสตัวที่บอกว่าจับบูบนั่นแหละครับอย่าลืมฝึกหายใจด้วยอย่าลืมอีกอันนึงก็คือก่อนนอนคืนนี้เนาะค่ะคุณลุงสูดหายใจที่ให้แนะนำเมื่อกี้เนี่ยงับก่อน2งับกลืนคุณลุงสอนใหม่อีกเที่ยวนึงค่ะโอเคลืมค่ะฟังให้ดีเริ่มต้นอ้าปากเหมือนปลางับเหยื่อเนาะงับอ้าปากอ้าปากเอาอากาศเข้าไปปื๊ดกลืนเหมือนกลืนน้ำทุกประการมันจะเข้าไปช่องท้องก่อนลมนี่มันจะเข้าไปในช่องท้องก่อนดีค่ะสองครั้งก็พอครั้งที่สามครั้งที่สามงับเหมือนเดิมแต่กลั้นนานๆเหมือนเรากั้นหายใจถูกไหมคะถูกต้องครับเอาแบบเหงื่อแตกไม่ไหวจนหนูไม่ไหวเดี๋ยวถึงปล่อยอ้าปากเอาอารมณ์ออกถูกต้องครับออกทางจมูกครับออกจมูกเหรอคะครับครับอ้าปากเหรอคะงับเข้าทางปากออกทางจมูกโอเคไหมเมื่อกี้หนูทำผิดค่ะถามหนูออกทางปากเหมือนเดิมค่ะมันมาทางไหนหนูไปทางเดิมไม่เป็นไรแต่มันก็ได้ผลแล้วล่ะเนี่ยบอกแล้วครับคุณลุงเดี๋ยวหนูจะทำไงครั้งที่สามหนูอ้าปุ๊บออกเข้าใจละโอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจละเมื่อกี้หนูอ้าออกค่ะอ้าออกมันยังหายชาเลยคุณลุงถ้าหนูออกทางจมูกหนูหายเลยอย่างหนูว่าถ้างั้นอ่ะใช่ครับเมื่อกี้หนูทำผิดเทคนิคค่ะลุงขำหนูแล้วว่าหนูตลกใช่ไหมไม่ใช่ผมเห็นภาพเกินไม่ใช่หรอกถ้าเราคอคนเนี้ยหรืออะไรเราคงจะเห็นกันหน้าเลยถ้าคนอื่นเห็นแต่ก็ถ้าต้องเขินแย่ค่ะเพราะตอนนี้อยู่ในชุดนอนอยู่ค่ะครับแล้วที่ไม่เห็นนะคะคุณลุงเมื่อกี้คุยคุณป้าป้าบอกว่าถ้างั้นต้องปลุกมาเลยนะเนี่ยว่าพรุ่งนี้นะคุณลุงไม่มีลูกค้าเยอะไม่ใช่ลูกค้าคนไข้เยอะจะโดดไม่ได้เนี่ยจะเขาได้ยินจะแวบไปหาค่ะได้แค่ตอนหลังเลิกงานจะแวบไปหาคุณลุงเพราะว่าขึ้นทางด่วนลงไปก็ถึงแล้วครับด่วนก็ถึงบ้านหนูด้วยความยินดีมากเนาะได้ค่ะยินดีมากคุณลุงหาทั้งเดี๋ยวพี่หนูจะอ้าปากนับก่อนสองครั้งแล้วก็ปล่อยออกทางจมูกหนึ่งครั้งครับผมใช่ไหมคะขออนุญาตใช้คำว่าพร้อมทั้งมิสเตอร์วาลก็คงไม่ได้ไปทำงานน่าจะรู้กันว่ามิสเตอร์วาลเขาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงที่ฉายช่อง7นั่นแหละหลังข่าวค่ะนั่นน่ะละครก็อยู่หลังข่าวอยากเจอน้องวาลมากๆค่ะคุณป้าก็เหมือนเป็นเส้นกับพี่จริงๆนะวาลเคยว่าเมื่อกี้แกงเรียนไลน์บอกว่าโทรสิคะแกพูดน่ารักมากเลยโทรสิคะวัยรุ่นแท้เนี่ยทำไมป่านนี้ไม่โทรเดี๋ยวพอดีรายการคุณลุงก็หมดเวลานั่นป้าแกเชียร์สุดฤทธิ์เลยเนี่ยโหถ้าเกิดเป็นนางงามแกเป็นป้าอะไรนะป้าประยงหรือป้าอะไรสมัยก่อนนะคะเป็นป้าครับผมป้าดังหนูแน่ๆเลยประมาณนั้นนะคะครับอื่นที่ฟังรายการนะคะลองเขาคงเคยทำมาหมดแล้วมั้งคะคงเป็นหนูอะไรล่าสุดหรือเปล่าก็เมื่อวันซื้อนี่ก็เซอร์ไพรส์อะค่ะครับเออคุณลุงขาหนูถามนิดนึงครับเมื่อวานที่หนูไปวันนั้นนะคะแล้วมีผู้ชายคนนั้นนะคะที่บอกที่เขาเจ็บอ่ะเขาดีขึ้นไหมคะคุณลุงดีขึ้นทั้งคู่ดีขึ้นทั้งคู่ครับดีขึ้นหมดนะฮะที่มานั้นว่าวันนั้นนะเหรอคะครับผมที่เขาก็ไม่ได้นัดเลยนะครับว้าวคนนั้นเขาก็ไม่ได้นัดนะครับเขาก็ไปดุมไปเองเหมือนกันคุณลุงก็รักษาให้เขาเจ็บหมอนรองกระดูกมั้งคะคุณลุงสะโพกเดินอ่ะใช่เดินกระเพกมากเลยอ่ะครับครับครับ
เขาดีเขาเบาขึ้นมั้งเนาะเบาตัวเบากลับบ้านทุกคนนะตอนนั้นนะเขานั่งอยู่อ่ะคุณลุงทำให้หนูอยู่หนูก็บอกคุณลุงทำเร็วๆเถอะสงสารเขาจำได้ไหมคะหนูบอกคุณลุงทำให้หนูเร็วๆเถอะถูกครับสงสารเขาเพราะเขาหน้าแล้วเขาโอ้ยเขาโอ้ยตลอดเลยไงบิดตัวตลอดใช่ครับใช่เขาเจ็บมากๆเลยเพราะนั้นเนี่ยเรายังเหมือนเพิ่งแค่ 10% 20% เขาคงจะ 100% อะไรประมาณนั้นแต่ตอนนี้หนูโอเคนะใครที่ฟังรายการอยู่ไม่ใช่หน้ามานะคะพูดอีกครั้งนึงมือเบามากเลยครับลุงหายเที่ยวนึงก่อนจะให้คนอื่นพูดบ้างค่ะแป๊กพูดมาเยอะแล้วนิดนึงถ้าหนูขับรถอยู่แล้วหนูเกิดมีชาแบบเนี้ยหนูทำไงคะหนูถูตัวเลยเหรอคะหรือหนูต้องอ้าปากงับกันสองครั้งก่อนประมาณนั้นก่อนก็ได้ง่ายหรือไม่ไหวก็โทรใช่ไหมคะถ้าไม่ไหวก็โทรศัพท์สายตรงที่ผมให้ไปแล้วใช่ไหมครับค่ะคุณลุงนั่นล่ะดีเลยได้เพราะหนูเนี่ยบางทีขับรถแล้วบางทีมือหนูชาหนูจับพวงมาลัยไม่รู้สึกเลยไงบางครั้งไงครับเบอร์ตรงผมเบอร์ตรงผมเอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินเนาะได้ค่ะได้ค่ะคุณลุงงั้นวันนี้หนูต้องกราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะคุณลุงต้องกราบอัปป้าแอดมินนู่นต้องกราบอัปป้าแอดมินกับมิสเตอร์วาวนู่นเขากันกรองงานให้และอีกทีนึงคุณลุงบอกว่าหนูจะผอมอ่ะเอ้ยรับรองเลยหนูถ้าผอมได้สุดยอดเลยหนูจะเป็นพรีเซนเตอร์ในรายการเลยนะบอกเลยนะกลับมาสวยเลยนะรับรองแล้วครับผมเมื่อแม่มันผ่านกระบวนการเบิร์นจากพนักงานบริษัทแล้วก็ไขมันน้ำตาลหนีหายหมดไม่มีเหลือลุงแต่นี่อีกเรื่องนึงที่มันเป็นเรื่องแปลกหรือเปล่าไม่รู้ค่ะตั้งแต่แถบคุณลุงมาจนถึงวันนี้หรือเป็นเพราะว่าเราท้องเสียแล้วเราไม่ค่อยได้ทานอะไรน้ำหนักเราลงโอเคเรารับได้แต่หลังจากนั้นมาหนูหายแล้ว2วันหนูกินอะไรไม่ค่อยจะหิวอะค่ะคุณลุงมันไม่ค่อยหิวหนูวิตกจริตไปหรือเปล่าไม่รู้แต่หนูยามตั้งข้อสังเกตของหนูเองอะค่ะว่าเฮ้ยทำไมข้าวเราไม่ค่อยกินมันเหมือนกินแต่กินได้นิดเดียวประมาณนั้นนี่เลยก็ได้รับพลังตรงนี้แหละพลังงานตรงนี้พลังของคุณลุงหรือเปล่าครับผมใช่ครับนะมันจะไปเผาผลาญไปเผาผลาญสิมันตกค้างฮะมาทดแทนก็เลยไม่ค่อยหิวโอเคนะแค่ดื่มน้ำจิบเดียวแล้วก็เดินสร้างบัตรนะได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณน้องว้าขอบคุณคุณป้าทุกคนเลยนะคะที่ช่วยแบ็คด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมาแจ๋วครับผมโอเคครับก็แสดงความยินดีสำหรับคนที่ได้รับแม้ว่าเนี่ยฮะมันตรงกับคำว่าเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้มันเป็นคำพูดของสมเด็จโตนะเรื่องนี้บอกให้ทราบไว้นะครับดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคแต่จริงๆมันไม่มีเพราะว่าคนที่เขากรองงานให้ผมเนี่ยเขาจะต้องรู้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเขาถามเขาจะถามแรงๆหรอบอกให้ทราบไว้บอกให้ทราบจะถามแรงๆปึ๊กรับได้ไหมอย่าชั่งตวงถ้ารับได้ผ่านเนี่ยก็เลยเปิดไฟเขียวจึ๊กเลยทันทีมันก็ง่ายไวนะครับผมก็ไม่เลือกคนอยู่แล้วล่ะครับไม่ว่าใครก็ได้แต่ขอให้สื่อสารให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้นเสียก่อนก็เท่านั้นเองนะครับเราต้องการความเข้าใจในเบื้องต้นแล้วก็ตามมาโดยง่ายๆอย่างเงี้ยขอให้เข้ามาในส่วนที่เราช่องทางเราเปิดช่องทางเอาไว้ก็เตรียมการทั้งหมดนะฮะที่จะรับผู้ที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้เป็นนะครับก็ฝากกันเอาไว้แล้วมันจะง่ายเพราะทางฝ่ายผมเองผมก็จะพยายามที่จะพัฒนาน่ะทางพัฒนาขึ้นมาให้ใช้สิ่งนี้ให้มันคุ้มค่าคุ้มเงินของการใช้มือถือมือถอยนี่แหละครับนะฮะก็สรุปความเลยนะฮะว่าคือคำว่าชาเนี่ยง่ายๆเลยครับก็คือเรื่องราวของระบบของประสาทเรียกว่านิวโรซิสเต็มครับไอ้เจ้านิวโรซิสเต็มเนี่ยมันจะกลายไปเป็นมันจะพัฒนากันถ้ามันมากขึ้นมากขึ้นมันจะกลายเป็นเนิร์ฟว่าเนิร์ฟก็คือเรื่องของประสาทนะครับนิวโรคือประสาทนะคือไอ้นิวโรแปลว่ามันส่วนย่อยอย่างเงี้ยส่วนย่อยมันรวมควบแน่นปุ๊บก็เป็นเนิร์ฟเนิร์ฟคือประสาทนะเส้นประสาทนะถ้าหากว่าเส้นประสาทที่ว่านี้มันสับสนมันก็กลายเป็นเนิร์เวอร์สงงใช่ไหม
ราะฉะนั้นพอเวลามันเข้าไปปุ๊บในร่างกายเนี่ยจะทำให้งงเห็นไหมงงหรือว่าเหมือนจะเป็นลมนะฮะตรงนั้นแหละครับเป็นจุดที่ผกผันนะครับตรงนั้นจุดนั้นถ้าหากว่าผมใส่พลังเข้าไปมากจนเกินเหตุเกินปัจจัยนั่นนะฮะผู้ถูกกระทำนี่จะสลบเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะอยากจะให้เข้าใจอยากให้เข้าใจครับบางคนโอ้อยากจะได้จังอยากได้จังเนี่ยเอาเข้าแล้วก็อะไรล่ะเจ็บปวดอยู่2วันเนี่ยวันนี้ก็เจอนะวันนี้เจอประเภทได้คืบจะเอาสอบผมก็เตือนนะครับอย่าเลยอย่าโลภเลยผมมีประสบการณ์ยิ่งอายุมากเนี่ยผมยิ่งต้องระวังหนักเดี๋ยวเกิดที่นี่หยุดหายใจที่นี่ผมก็ยุ่งสิครับแล้วงานใหญ่เข้าอีกแล้ว ประมาณนั้นเพราะว่าสถานที่นี้มันมีคนหยุดหายใจอยู่ในวันที่วันเลี้ยงพระยังไงต่อหน้าผู้คนกันเท่าไหร่อันนั้นเขาหยุดหายใจของเขาเองอารัธนาศีลพระสงฆ์เสร็จแล้วปุ๊บพระสงฆ์ขึ้นนโมตัสสะไม่ถึง2นาทีนี่คอตกเลยนะโอ้โหยังไงนะเป็นงานช้างเนี่ยหน้าวันนั้นผมก็สรุปแล้วนะว่างานของผมเนี่ยถึงขั้น มีผู้เอาชีวิตมาบอกให้รู้นะงานไกรสอนเนี่ยคือมีเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะครับเห็นไหมผมก็จะรู้ของผมเองตรงนั้นในวาระหนึ่งเมื่อเวลาเข้าสู่ทบทวนของกระบวนการทำสมาธิของผมแล้วนะผมก็ได้คำตอบอ๋องานนี้ถึงขั้นมีผู้คนเอาชีวิตเดิมพันให้นะเงี้ยแล้วผมจะไปอะไรล่ะจะทรยศกับสิ่งที่ผมมีอยู่ได้ยังไงนะดูสิครับดูผมคิดกลับสิครับงั้นก็จะไม่มีคำว่าทรยศกับสิ่งที่ผมทำอยู่อะไรกันนะแน่นอนนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันเรื่องของเป็นมหาภาคไปแล้วเวลานี้ครับเพราะฉะนั้นคนไทยเรานี่นะครับอย่าใกล้คือกินดักมันก็พูดมาตลอดนะครับ พัฒนาน้อยครับแล้วเกิดเวลา งานผมมันติดลมบนใช่ไหมงานต่างประเทศเข้ามาทำไงนะผมก็พูดมาตลอดวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยจะไม่เจอตัวผมนะก็พยายามพูดกันที่เล่นบ้างที่จริงบ้างนะครับพอเวลามันเข้าจริงๆเนี่ยพอเวลาไปแตะคนต่างประเทศจริงเนี่ยจะไวปั๊บปั๊บเพราะเวลาพูดเรื่องพลังงานปุ๊บเนี่ยเขาจะไวมากเลยครับคนบ้านเรายังมีความเชื่อนู่นนี่นั่นอยู่นะครับนะเชื่อในสารพัดเชื่อจอมปลวกของเชื่อในสารพัดโอ้ยพออีกอย่างไม่เชื่อกรรมเชื่อเวรไม่ต้องเชื่อมันแล้วเรื่องกรรมเรื่องเวรพอแล้วล่ะมันไม่จบไม่พูดมันก็ถูกแล้วพูดไปทำไมล่ะเงี้ยเจ็บให้เจ็บปวดให้ปวดนี้ดีกว่าเงี้ยเรื่องสุขว่าเจ็บท้องบอกมาปวดท้องบอกมาต้องการหายหรือเปล่าก็เท่านั้นเองไม่ต้องมาถามมันเป็นโรคนั้นโรคนี้ผมก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วล่ะครับโรคนั้นโรคนี้ที่เขาพูดจากันสารพัดเสร็จแล้วเอาไม่อยู่แต่ก็ใช้คำว่ารักษากันไงเขาก็บอกว่ารักษาโรคแล้วปีนี้มันจะหมดเองรักษามาที่นี่กำจัดอย่างเดียวนะนี่ก็คือการแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันนะครับเพราะนาทีต่อนาทีที่พูดกันอยู่อย่างนี้ครับนี่มันเป็นพลังงานยังมีพลังงานตั้ง5พลังงานด้วยนะครับนี่ผมใช้แค่เสียงเมื่อกี้เนี่ยกับพลังงานเสียงแสงไม่ได้ใช้เลยความร้อนยังไม่ได้ใช้เลยเห็นไหมใช่ไหมแค่เสียงนี่นะครับมันก็ได้ขนาดนั้นนะครับยังมีตั้งหลายพลังงานแน่พี่เอ้ยเพราะฉะนั้นไอ้พลังงานมันมีพลังงานเนี่ยพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กโลกไปนู่นเลยมันคนละเรื่องกับไฟฟ้าที่เราส่องแสงสว่างให้ทุกวันเนี่ยใช่มั้ยมันคนละเรื่องกับไฟแม่เหล็กประดิษฐ์ที่เขาทำกันมาเนี่ยแต่แม่เหล็กประดิษฐ์มันจะมีอำนาจพลังอำนาจโดดผลักถ้าพูดถึงในหน่วยปริมาตรนะครับปริมาตรเท่ากันกับไฟฟ้าสถิตเนี่ยครับไฟฟ้าโทษปริมาตรเท่ากันนะครับอย่างเช่นว่าก้อนเนื้อเหล็กนี่ดีกว่าก้อนเนื้อเหล็กนะครับฟังให้ดีนะเนื้อเหล็กนะเนื้อเหล็กที่เป็นธรรมชาติแม่เหล็กธรรมชาติโอเคไหมมีขนาดน้ำหนักเท่ากันกับเนื้อเหล็กมีขนาดน้ำหนักเท่ากันที่เป็นแม่เหล็กประดิษฐ์พลังอำนาจแรงผลักแรงดูดเนี่ย
ไฟไอ้โทษแม่เหล็กประดิษฐ์มันจะมีพลังอำนาจมากกว่าหลายหมื่นหลายแสนเท่าในปริมาตรเท่ากันใช่ไหมนั่นก็คือสิ่งที่มันต่างกันแต่โดยภาพรวมทั้งหมดทีนี้เอาไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็กของมนุษย์ผลิตขึ้นมากี่แสนล้านตันก็ตามทีจะสู้พลังงานของไฟฟ้าสถิตไม่ได้เหนือกว่าหลายชั้นเลยเห็นไหมครับนั้นโดยรวมแล้วไฟฟ้าสถิตมันจะเหนือชั้นกว่าแม่เหล็กโลกมันจะเหนือชั้นกว่าเห็นไหมครับพอมองออกไหมครับแม่เหล็กประดิษฐ์ไม่ว่าจะประดิษฐ์มาหลายแสนล้านตันก็ตามทีในโลกใบนี้จะสู้แม่เหล็กโลกไม่ได้เหนือชั้นกว่าเยอะเลยเห็นไหมงั้นพอเวลาองค์รวมปุ๊บมันกินรวบทันทีไฟฟ้าสถิตแล้วก็แม่เหล็กไฟฟ้าสถิตกับแม่เหล็กโลกโดยรวมปุ๊บกินรวบเลยเห็นไหมนี่ก็คือมันซ่อนซ้อนของกันและกันอยู่ผมพูดจังเรื่องพวกนี้นะครับก็อยากให้เข้าใจในส่วนนั้นก็อยู่ในตัวท่านหรือผมนั่นนะครับมีทุกคนแหละพวกนี้นะเพราะฉะนั้นพอเวลามีมันก็ออสโมซิสหรือว่ามันซึมซับกันได้ง่ายหรือประหนึ่งว่ามันอยู่ในโทนเดียวกันโทนความรู้สึกความคิดเดียวกันหรือว่ากลุ่มบุญก็ว่าก็ได้ใช่ไหมกลุ่มขาวก็ว่าได้กลุ่มจริงใจก็ว่าได้กลุ่มไม่มีเลดในก็ว่าได้มันอยู่ในกลุ่มพวกนี้มันจะไวถ้ากลุ่มยักแย่ยักยันเดี๋ยวหนุนนี่นั่นเรียกว่ากลุ่มไม่แน่ใจอย่างนั้นแล้วก็ใช่ไหมมันก็บอกระดับต่างกันไปก็วัยต่างกันนะครับนะเนี่ยเขาก็พยายามย้ำไม่ใช่หน้าม้านะผมบอกอย่าเชื่อนะไม่ใช่หน้าม้านะห้ามเชื่อต่างหากทั้งนั้นที่จริงๆเนี่ยเพราะมันเกินความเชื่อเหนือความจริงสิมันเป็นของใหม่นะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อปรดกรุณารับทราบรับรู้ไม่ต้องมานั่งรับรองใช่ไหมคนเขารับรองเขามีอยู่แล้วเขาได้รับรู้เขาอยู่แล้วเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยต่อไปยังพ่อแม่เลยมาอีกหน่อยก็มาทั้งรถบรรทุกมารถทั้งรถบัสแล้วผมจะอยู่ยังไงเนี่ยเห็นไหมจะตั้งป้อมสกัดเนี่ยโอ้ยมันก็ทำไม่ได้ใจคอเนี่ยไหมนะก็ยังไงผมก็ยังต้องบอกว่าบุคคลที่สนับสนุนมาตั้งแต่เปิดรายการวิทยุเที่ยงไอ้โทษไอ้ปรัชญาชีวิตมัน20กว่าปีมาแล้วนั่นคือผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จหน้าวันนี้ท่านเหล่านั้นนะฮะจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตก็ตามทีผมก็จะถามท่านเอา500 คูณทั้งนั้นแหละครับเห็นไหมหรือแม้ในปัจจุบันเนี่ยผู้ที่อยู่เบื้องหลังของทำนู่นนี่นั่นให้แม้ทั้งไอ้โทรศัพท์ที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะก็ได้รับการเราบริจาคมานั่นเนี่ยนะกี่ตังค์เกือบ40,000 บาทวะเนี่ยหรือว่า40,000 กว่าไม่รู้เนี่ยคนที่เขาบริจาคมาอย่าบอกเจ้าตัวกันนะอย่าให้ใครรู้นะก็ผ่านไหนก็ได้ขอมาสุดท้ายถ้าผมถามไม่บอกได้ไงอ่ะใครให้มาแล้วใครจะมาอั้นได้ถ้าผมถามกลับเราไม่บอกสิป้ายกันใหญ่นั้นความลับของลับไม่มีในโลกความลับไม่มีในโลกว่าผมจะเจาะลึกหรือไม่เจาะลึกนั่นเองถ้าเจาะลึกแล้วก็ถามไม่บอกก็ระวังเลิกคุย อะไรทำนองนั้นนะแต่ผมก็ไม่ใช่ไปถามทุกเรื่องหรอกกับมนุษย์นะใช่ไหมไม่ใช่อะไรแล้วไม่ถามทุกเรื่องมันก็หวั่นไหวหมดทุกคนสิครับอะไรมองข้ามก็ต้องข้ามกันไปอะไรไร้สาระก็ต้องไร้สาระกันไปอะไรมีสาระคือสาระหน้าอย่างเงี้ยย้ำเตือนกันเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเป๋เนี่ยบุคลากรที่เราคัดเลือกมาเป็นทีมงานเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะครับผ่านมาหลายคนนะผ่านมาเยอะด้วยก็ยังไม่สามารถที่จะติดฝุ่นได้เลยประมาณนั้นนะครับก็ถือว่ามันถึงเวลาแล้วก็แล้วกันในการที่จะมาทำงานเฉยๆกับเรามองเป้าไปยังโอ้ยในเรื่องของมนุษยชาติไปแล้วเวลานี้เพราะนั้นคนไทยเราจะใกล้ไปกินด่างนะผมพูดหลายครั้งหลายตอนนะหาวิธีที่มาเข้าเป็นเฟสเนี่ยมาไม่เยอะเป็นเท่ากับเท่าไหร่มันจะได้พร้อมกันจะได้ไปมันจะได้เป็นพวงเพราะผมอยู่คนเดียวไม่ได้ผมก็พูดจังคำนี้ครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยยังดีนะอีกคำพูดนึงนะผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะ
1มกราคมปี61เนี่ยยังไม่แน่ใจนะว่าเพราะว่าทางเงินหยวนเนี่ยเขาประกาศมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะใช้เป็นเงินที่ใช้ในการซื้อขายน้ำมันที่ตะวันตกกลางตะวันออกกลางซึ่งผมมองจุดว่าจุดเนี้ยอเมริกัน US จะยอมไม่ได้แน่ผมมองจุดนั้นเห็นไหมครับนั่นแหละจะยอมไม่ได้ถ้ายอมปุ๊บจะเสียหายเลยนะครับอเมริกันเงิน US ตกเลยแหละครับตกเลยแน่ๆด้วยมันจะเริ่มเป็นกงเต็กตกเลยแน่ๆด้วยนะก็จุดนี้นะครับเป็นจุดที่ล่อแหลมมากนะครับแล้วก็ของเล่นนี่เกาหลีเหนือยังไงในประเภทไม่ได้ทดลองต้องประกาศตัวตนก่อนนะแต่ทดลองยิงข้ามหัวญี่ปุ่นไม่ขี่ลูกไปแล้วหนาวไปตั้งสักเท่าไหร่แล้วตรงนั้นนะฮะแผนจะซ้อนแผนซ้อนแผนหมายความว่าเดี๋ยวนะผมพูดอยู่ในคำสร้างสถานการณ์โอเคครับอเมริกันจะสร้างสถานการณ์ตามลูกอย่างเช่นเกาหลีเหนือก็ยิงของจริงนะปืดไปตกนู่นไม่รู้ใกล้ๆอเมริกานั่นนะครับจะเป็นฮาวายว่าไปเนี่ยไอ้ตัวที่มันซ้อนนี่ปืดไอ้กันยิงเมื่อในองศาเดียวกันนะครับปืดแล้วก็ถ่ายภาพไว้ตัวเนี้ยคนทั้งโลกก็เห็นภาพใช่ไหมโอ้ยเกาหลีเหนือลุยแล้วเหมือนกับเบิร์นเทรดเซ็นเตอร์เนี่ยนั่นแหละครับต้องตั้งกล้องเอาไว้อย่างน้อยสุดต้อง10กล้องแต่2มุมนั้นชัดที่สุดที่เห็นภาพเท่านั้นนะครับได้ที่เลยนะครับอเมริกาก็สั่งบุกอิรักเลยคราวนั้นหรือว่าอัฟกานิสถานประมาณนั้นนะครับนั่นนะอันนี้ยังนี่เหมือนกันทำนองเดียวกันนะครับพอเวลาหลุดขึ้นมาปุ๊บตกก็ไปอเมริกันยอมเสียเรือเก่าๆลำนึงจอดอยู่หรือว่าแผ่นดินตัวนั้นหน่อยโตมซะหน่อยนึงจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปจะเป็นชีวภาพหรือว่าจะเป็นเคมีลุยไปหน่อยนึงสูญเสียซะหน่อยนึงเห็นไหมฮะเท่านั้นแหละครับนิวเคลียร์จะลงสิทีนี้ ผมว่ามองไม่จืด เกาหลีเหนือเนี่ยเกิน48ชั่วโมงอีกหรือเพราะมันจะมาแนวดิ่งทีเดียวเห็นไหมโอ้ยน่านอากาศไอ้อเมริกันก็คุมอยู่ก็ยิงข้ามทวีปก็เท่าไหร่แล้วจะไปพอมือหรือไม่ถึง48ชั่วโมงหรอกนะฮะเพราะนั้นของไม่จริงมันไปหมายครับไอ้ของจริงๆเนี่ยลง2ตมจบไม่เหลือเกาหลีเหนือเนี่ยทีนี้ถ้าหากว่านิวเคลียร์มันลงเนี่ยก็สมมติฐานเท่านั้นแหละครับถ้านิวเคลียร์ลงนะนิวเคลียร์2ลูกหมดเรื่องเลยครับไม่มีเหลือเกาหลีเหนือทั้งหมดมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ยิ่งทุกวันมันวางเป้าได้ชัดเจนที่สุดแล้วครับเห็นไหมถ้ามันคือตัวนึงที่กับเดือดร้อนเกาหลีใต้คือรัฐญี่ปุ่นเป็นมิตรกันใช่ไหมก็กระซิบกันเลยครับลงใต้พื้นนี้ให้หมดเอาข้าวน้ำไปด้วย48ชั่วโมงค่อยขึ้นมาประมาณนั้นครับก็ประกาศตูมตามข่าวสารเขาไวจะตายไปพอประกาศปุ๊บลุยเลยชัวเท่านั้นนะพี่เอ้ยจะมองไม่จืดอันนี้นั่นก็คือน้ำพึ่งหยดเดียวผมใช้คำพูดคำนั้นนะครับเรื่องของจริงนู่นเนี่ยแต่มันตกกลางนู่นนะซาอุดิอาระเบียอิหร่านนู่นแหละกำลังลุยกันอยู่ไม่ใช่เลยเดี๋ยวนี้ด้วยใช่ไหมเลบานอนไม่ใช่เจอไปแล้วเหรอเลบานอนนี่มันเด็ดนะเลบานอนนี่มันอยู่ตรงไหนนอกเดี๋ยวหลับตาพูดก่อนอิสราเอลเลบานอนเนี่ยมันอยู่ระหว่างกลางตรงกลางกับอิหร่านเลบานอนเป็นตัวกันชนอยู่เป็นรัฐกันชนอยู่ตอนนี้ลุยไม่ใช่เลบานอนเนี่ยไม่รู้ใครลุยใครนั่นแหละครับก็ให้สังเกตอ้าวพี่ก็เมื่อไรก็เปิดทางแล้วเนี่ยต่อไปก็ให้นะจะบอกให้ด้วยก็ได้อิหร่านจะขึ้นก็แล้วกันง่ายนี้ทางด้านจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะอิหร่านก็เป็นมิตรกับทางด้านนู้นเนี่ยมาอำนาจสองอำนาจรัสเซียกับจีนเนี่ยเท่านั้นนะครับเมื่อเวลาอิทธิพลรัสเซียจีนเข้าไปในตะวันตกกลางอเมริกาไปเห็นเนี่ยหาไม่เจอเลยเนี่ยหาฝุ่นไม่เจอเลย
นั่นแหละครับเกินปี60อยู่เด้อซึ่งผมเป็นคนที่พูดได้ว่าตั้งแต่ปี54ผมพูดเฮ้ย54 45 45 45คำพูดต่อไปนี้คือประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกนะครับจะเกิดไฟบรรยากันที่ตะวันตกกลาง US ดอลลาร์จะกลายเป็นกงเต็กผมพูดอยู่3ประโยคนะเอาล่ะกลับมาถึงไทยเราประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกถอยหลังไปได้ครับ14ปี15ปีเกือบเต็มๆเนี่ยตัวอย่างไม่ดีมาตั้งแต่ไหนแล้วครับเห็นไหมปี41อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับบ้านเมืองเรานั่นแหละครับจริงๆแล้วประเทศไทยณวันนั้นนะที่ประกาศลดค่าเงินบาทแล้วนะครับนั่นแหละคือสงครามโลกด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นแล้วที่ประเทศไทยเลยให้รู้ซะบ้างสงครามใช้คำว่าภูมิภาคได้ไหมไม่รู้สงครามจุดประกายแล้วเป็นสงครามเศรษฐกิจนั่นนะครับก็ไม่ดีนะบ้านเราก็เจอสินไม่ดีมาเจ๋งจังปั้งหมดแล้วจนกระทั่งถึงขั้นโอ้ยต่อไปก็พัฒนาถึงการเมืองใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะก็ทำให้เกิดตีกันฆ่ากันให้เละตุ้มเป๊ะของไม่ดีใช่ไหมครับในช่วงนั้นเหลืองกับแดงผมพูดจังคำว่าอินเตอร์แอคชั่นหรือทุกขกิริยาอินเตอร์แอคชั่นหรือคำว่าอันตรกิริยานั่นนะครับผมพูดบ่อยนะนั่นก็จบลงไปนะครับ มาถึงวันนี้ตัวอย่างนี่ไงเห็นอยู่แล้วเนี่ยมือถือมือถอยเนี่ยรักษาผู้คนผ่านโทรศัพท์มือถือมือถอยเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือตัวดังนี่คือเรื่องสุขภาพนี่แหละต่อมาก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคนทำให้ฝนตกได้นั่งพูดอยู่นี่จริงนะอาสมองนั้นนะครับใช่ไหมมันก็มาเป็นมันก็บอกให้รู้ว่าถ้าหากว่านิวเคลียร์มันลงจะไม่ยากอะไรครับทำให้ฝนตกก็จบแล้วจะมาถึงไหนประเทศไทยก็อยู่ได้ไม่ใช่หรือมองภาพเป็นไม่ที่ว่าเนี่ยนั่นแหละคือตัวอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามแห่งนี้ทีนี้เอ๊ะบอกเอ้ยทำได้ไงวะก็มาถึงเรื่องสมาธิทีเนี้ยเนี่ยคนต่างชาติจะเข้ามาเรียนภาษาไทยกันเนี่ยก็ใช้ภาษาไทยสื่อสารกันสิ่งเหล่านี้นะครับภาษาพ่อคุณนี่นะครับสื่อสารกันในการที่จะมาใครจะมารับรู้เรื่องของศักยภาพสมาธิจิตอย่างเงี้ยพิชิตอาการจิตก็ได้ป่วยมันก็เกิดเป็นทั่วไปครับก็ปล่อยไปหมดเอาไว้ทำไมก็รักษากันเอาไว้สิมนุษย์นะไปหวงไปทำไมกันล่ะเธอก็เผื่อแผงไปพิชิตใครจะรับได้ก็รับกันไปเป็นไรไปแล้วเฮ้ยสิ่งนี้แหละที่พูดว่าไงก็พระพุทธเจ้าค้นพบกับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมก็พูดยังไงพระธรรมนั่นแหละครับผมใช้มาเป็นมรดกของโลกเป็นมรดกของจักรวาลอย่างเงี้ยก็แปลว่าสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์มนุษย์ได้รับสิทธิ์ก่อนใช่ไหมนี่ของฟรีนะนี่ของฟรีคือของดีที่สุดผมจะเสียดายผมจะหวงไปทำไมเนี่ยครับถ้ามันได้เหมือนผมก็ไปเถอะหวงไปทำไมใช่ไหมครับสำคัญว่าระวังเนี่ยมันจะมีมุมกลับนะบอกให้ทราบไว้นั้นต้องพัฒนาให้มันได้จริงๆได้แต่ก็รักษาตัวเองให้ได้เสียเรียบร้อยก่อนตัวเองรักษาตัวเองไม่ได้ไปรักษาผู้อื่นเอาของไม่ดีใส่คนอื่นเขาเนี่ยมาทำนองนี้นะครับเรื่องอย่างนี้มันต้องเข้าใจนะไม่ใช่จะคิดจะได้อย่างเดียวเข้าตัวเพราะเข้าตัวเราไปนะทีเดียวเบลอนะเรื่องนี้ไม่ได้แรงด้วยนะเรื่องของอาจทำหรือว่าทางด้านพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมตัวเองต้องบริสุทธิ์ซะก่อนจึงจะนำมาบริสุทธิ์นิสัยให้กับผู้อื่นเขาได้เห็นไหมครับถ้าตัวเองยังไม่บริสุทธิ์เช่นตัวเองยังมีความว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เห็นไหมครับอันนี้ตรงนี้แหละครับ ก็ไปเขาก็รับเขามาเรื่อยรับเขามาเรื่อยเอาตัวเองออกไม่ได้นี่คาคอตัวเองเขาเรียกว่าอะไรล่ะเห็นนะเข้าตัวเหรอ
นี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้พูดเล่นเนี่ยไม่ได้ขู่ด้วยที่ว่าเนี่ยอยากจะให้เตือนจังเรื่องนี้เห็นช้างขี่ตามช้างโบราณเขาว่างั้นนะตัวเองไม่ได้เป็นช้างตัวเองเป็นอะไรเป็นกวางดีไหมเป็นอูฐก็ได้อะขี่เหมือนช้างได้ไงเงี้ยเราทำนองนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องจำแนกนิดนึงอาถรรพ์นี่ไม่เหนื่อยหัวไม่เหนื่อยห่วงใช่ไหมพอเวลาจำแนกได้มันจะง่ายในสิ่งที่ทำกันอยู่ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมสิ่งเหล่านี้เพราะมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลอยู่แล้วแค่นั้นเองใช่ไหมล่ะนั้นคนที่มีแล้วก็มีทัศนคติในร่องเดียวกันในโทนกับถ้าเป็นเสียงร้องนักร้องเข้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้เสียงมันก็ไม่แหกก็แข็งยังโทนเสียงเดียวกันทัศนคติใกล้เคียงกันเหมือนกันไม่เหมือนหรอกครับแต่มันใกล้เคียงกันมากมันต่างกัน 2% 5% ต่างกันเพียง 15% ก็เข้ากันได้มันก็ปรับจูนกันได้โดยค่อนข้างจะใช้เวลาน้อยทั้งนั้นแต่ถ้ามันต่างกันโอ้โหเกินกว่า 50% มันก็เกินไปก็ใช้เวลาน้อยก็แค่นั้นเองโอเคไหมพอใจไหมครับผมใช้เวลาเกินไหมวะเนี่ยเดี๋ยวดูเวลาสิท่านก็โหยนี่มัน4 ทุ่มไปแล้วเนี่ย2 ทุ่ม4 ทุ่ม 10ไปแล้วเนี่ยหิวข้าวเปล่าลุงงอกเห็นไหมลืมมีข้าวสิแล้วเดี๋ยวผมขอตรวจทางโอเคเดี๋ยวดูแต่ล่างนั้นไปคิดถึงอาจารย์มากครับผมไม่เคยสอนให้ใครคิดถึงผมนะเอาไม่เคยบอกผมไม่เคยพูดกับใครนะกับว่าคิดถึงเนี่ยจริงๆนะไม่เคยพูดกับใครนะให้รู้ไว้คุณใดคุณ KIV โอ้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์อยู่แล้วผมก็ยุ่งอยู่แล้วนะคิวยอมรับกับเบื้องต้นนะครับเอาละดูไปเรื่อยก่อนครับผ่านการคัดกรองอย่างดีโอเคข้าวเหนียวข้าวปุ้นใช่ค่ะข้าวปุ้นว่าไปเอาใช่ครับวันนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์โอเครับได้คุณลุงใจดีอยากได้คนไทยเป็นเหมือนลุงหงอกจังเลยจริงเอ้ยใจดีได้ใจแบบนี้เนาะเมื่อวันซื้อยังฆ่าหมาตาย3 ตัวเลยใจดีได้ไงขอบคุณมากแอบรับพลังงานนะรับไปเลยครับพลังงานมันมีอยู่ทุกที่แหละพลังงานนะระบบชาอะไรปลายประสาทเลยชาหรือขาเนี่ยชาก็ชาแล้วกันเอาขอบคุณค่ะแทนทุกๆคนค่ะโอเคนี่ถือว่าใจกว้างแทนใครแต่ใครหลายคนค่ะนี่เนี่ยในลักษณะมันจะอ่านออกมันคือคนที่คิดได้พวกเนี่ยไม่ได้เห็นแก่ตัวทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเงี้ยขอบคุณที่ทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเงี้ยนี่แหละคือคนที่ใจกว้างมันจะบอกฮะบอกให้รู้เป็นนัยยะเอาไว้นะฟังแล้วสนุกอารมณ์สดใสผู้ฟังอยู่กับอารมณ์มีความสุขค่ะดีแค่นั้นเองโอเคตัวเล็กเกินไปผมก็โอเคทำตามเหมือนกันค่ะคุณรัตนาคุณรัตตาเหรอเนี่ยเรื่องนี้พยายามจับความออก คนนี้เป็นยังไงก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งจะมีหลายคนนะฮะมีอาการเดียวกันพวกชาเชอพวกนี้มันก็เข้าอยู่ในร่องเดียวกันเนี่ยมั้งครับสมมติว่า
มีอยู่พันคนมือชาทีเดียวก็พรวดเลยนะสังเกตไหมก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่เป็นส่วนไหนชาก็เหมือนกันแหละครับแบบเดียวกันเป๊ะชั่วประการแต่พลังตรงนี้ที่มันมีบทบาทเห็นนะพลังงานตรงนี้เพราะนั้นมันได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านคนทีเดียวด้วยครับนี่ก็คืออยากจะแจ้งเพื่อกรุณาทราบกันทุกคนไม่อยากจะให้ใครไปเจอในเชื้อโรคเชื้อรายเลยครับในวิทยาภาคเคมีเนี่ยคลื่นนิวเคลียร์แหละครับนี่แหละครับมันจะไปเจอโอ้ยพยายามพัฒนามาเร็วครับก่อนที่จะถึงปีใหม่ผมจะเป็นห่วงอย่างนี้นะยิ่งข่าวคราวหลังๆมาเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดคมมาทีน้อยใช่ไหมต้องคอยดักฟังบุคคลที่สมควรฟังหน่อยนะผมว่านะคุณอุดสมาลูกจียังไงเนี่ยใช่ป่าวลูกผมจำชื่อท่านผิดด้วยป่าวลูกแล้วก็ชุดที่ใช้ยุ่นนี่ก็มาติดตามนะครับก็มีสองคนเนี่ยมั่งที่ผมพูดผ่านปากผมที่นี่คนอื่นก็ไม่เคยพูดผ่านมั่งแน่นอนก็ต้องผ่านการกรองจากลุงออกพอสมควรแหละครับการที่จะมาพูดจาอย่างนี้ก็เอาศักยภาพส่วนตัวเนี่ยมารองรับรองใครสักคนหนึ่งคิดว่าง่ายนะครับคิดว่าง่ายนะผมไม่ใช่ประเภทเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูอยากทราบว่าหนูดูใน YouTube ดูใน LINE ค่ะหนูอยากทราบว่าบ้านคุณลุงท่านนี้ที่เขานวดร่างกายเขาอยู่แถวไหนคะโอ้ยอยู่สักครู่โทรมาดีไหม 2.7 กดเข้าไปนั่นครับ ID LINE พอมีไหมครับ LINEรู้จักคำว่าไอรู้จักคำว่า ID Line ไหมครับถ้าดู YouTube ก็แปลว่าแอปพลิเคชัน Line มีใช่ไหมครับใช่ค่ะกดเข้าไปเลยครับ 22.7 จะมีคำตอบให้นะครับอะไรนะคะ22.7 2 3ตัวเหรอคะ22ตัวค่ะ22.722นั่นแหละครับกดตามเบอร์นี้เลยใช่ไหมคะยอมประมาณนี้ครับผมยอม ติดต่อไปที่ให้ข้อมูลไว้ได้เลยครับผมฮัลโหลฮัลโหลค่ะครับผมติดต่อที่22.7ได้เลยครับผมวางสายแล้วติดต่อได้เลยครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตอบทันทีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับนั่นแหละสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอนะครับก็ค่อยๆเรียบเรียงวิธีการพูดคุยนะครับโต้ตอบให้ชัดถ้อยชัดคำแล้วก็ทำความเข้าใจให้ฉับไวนะฮะก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงนะครับหรือไม่ก็ใช้เวลาในการดักฟังสักก่อนนะครับแล้วก็ถ้าจนมุมยังไงแล้วรอบด้านแล้วค่อยสอบถามนะฮะ หรือไม่ก็สอบถามที่หน้าจ อของทั้ง YouTube ที่เป็นสดแล้วก็ทั้ง Face Live ที่เป็นสดนะครับก็จะมีช่องทางในการสื่อสารหน้าจออยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่ใช้งานง่ายและใกล้ตัวนะครับถ้าว่าเรามีโทรศัพท์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้ YouTube หรือใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยนะฮะไม่ต่างอะไรกับการแชทอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นง่ายมากนะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่มีปัญหาด้านสุขภาพตรงนี้นะครับก็029859886นะครับหลังจากที่ลุงออกก่อนที่จะลารายการไปนะครับไปรอดักฟังอีกทีก็1:00สำหรับคนที่นอนดึกหรือยังไม่ได้นอนนะครับหิวว่าไงยังไม่ได้กินข้าวพอแล้วครับนะขอสวัสดีครับนะนะนะขออนุญาตไปอิตติ้งยังไม่ได้ดินน่องเนื้อเลยตั้งแต่วันนี้ทั้งวันโอเคนะเอาละแค่นี้พอ thank you very much ครับผม